ฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงเฉพาะอะไรเท่านั้นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นสำหรับหลักฐานแสดงทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสำหรับเรื่องการแสดงเหตุผลนั้นตามที่บอกถ้าเป็นฝ่ายปฏิจจจะก็มีการแสดงเหตุผลอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่10สำหรับเหตุผลในฝ่ายปฐานแสดงในหน้าที่11ปฏิจจสมุปบาทมีการแสดงหาอำนาจปัจจัยไหมครับไม่มีสำหรับฝ่ายปฐานมีไหมมีการที่เอาทั้ง2หมวดมาแสดงรวมกันเลยเป็นการปารภการแสดงของใครของพุทธเจ้าหรือของพระอัฏฐกถาจารย์แสดงไว้อยู่ที่ไหนสัมโพธิวินโนคณีอัฏฐกถาวันนี้เราจะเพิ่มไฮไลท์ซึ่งเป็นหัวใจของเนื้อหาเกือบทั้งหมดเลยก็คือพระคาถาที่3ท่านพระคาถาที่3ถ้าท่านเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะถึงสุดท้ายเนี้ยการเก็บรายละเอียดดีเทลจะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญวันนี้จะหยิบยกมาให้พวกท่านเข้าใจก่อนเลยแล้วสำหรับการเรียนในส่วนปลีกย่อยท่านจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนท่านเปิดในหนังสือหน้าที่2พระคาถาที่3เห็นไหมครับในหนังสือหน้า2พระคาถาที่3ที่มีคำว่าตัฏฐะท่านเห็นเนื้อความไหมครับผมจะอนุญาตพูดและพวกท่านกระโดดหนังสือตามนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านได้มีการแสดงไว้ว่าตัฏฐะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณะปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสภาษาปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานาอุปาทานะปัจจยาภวภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังพ่วงด้วยอีกโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสสะสุปายาสาสัมภวันติคำลงท้ายว่าเอวะเมตัสสะเอวะรัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติคำแปลท่านมีความแปลท่านดูตามหนังสือไปเลยนะครับท่านแปลว่าเวลาแปลก็จะแปลจากข้างหลังมาก่อนนะครับแล้วมาหันหน้าเขาจะแปลปัจจุบันผลขึ้นก่อนเช่นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้ง3ประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในปุพพันตะ1ความไม่รู้ในอปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการเป็นเหตุวิญญาณคือโลกิยวิปากติ32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุนามรูปได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากติ32และกัมมชโลกปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณอันได้แก่กุศลอกุศลวงเล็บกัมมวิญญาณในภพก่อนๆและวิปากกับวิญญาณในภพนี้เป็นเหตุสลายตนะอันได้แก่อัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุผัสสะมีผัสสะ6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะอัจฉติกายตนะ6เป็นเหตุเวทนามี6อย่างคือจักขุสัมผัสสะชาเวทนาปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุตัณหาจำนวนว่าโดยย่อมี6เพราะว่าโดยพิสดารมีมากถึง108มีรูปตัณหาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาเป็นเหตุอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา6หรือว่าโดยพิสดาร108เป็นเหตุกรรมภาวะมี2ส่วนไอ้ภาวะมี2ส่วนได้แก่กรรมภาวะกับอุปปัตติภาวะทั้ง2ย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุชาติคือความเกิดขึ้นของโลกิยวิปากกิจ32เจตสิก35และกรรมชโลกปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมภาวะเป็นเหตุชราและมรณะรวมทั้งโสกปริเทวทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะทั้ง7นี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุเนื้อความท่านแสดงไว้แล้วท่านก็ไฮไลท์แต่ละพูดแต่ละพูดแต่ละพูดโดยรายละเอียด
ฉะนั้นเนื้อความในพระคาถาที่3ครับตามที่บอกเบื้องต้นมีการแสดงมากไว้ถึง 80% สำหรับการศึกษาโดยส่วนใหญ่เพราะวันนี้ท่านต้องทำความเข้าใจในเนื้อหานะครับสงสัยส่วนไหนไม่ปล่อยผ่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วท่านจะศึกษาด้วยความสนุกแล้วก็เกิดปิติสมณะด้วยนะครับเราจะแสดงเริ่มตั้งแต่คู่แรกไปเรื่อยเพราะตามที่บอกครับว่าปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากหาบุคคลเข้าใจก็ยากอย่าว่าแต่หาบุคคลมาศึกษาเข้าใจและหาบุคคลที่จะมาเรียนก็ยากและน้อยด้วยใช่หรือเปล่าก็มีพวกท่านทั้งหลายล่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนประชากรไม่รู้เท่าไหร่ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะบุคคลที่มาฟังวันแรกๆวันที่สองเนี่ยจะรู้เลยว่ากว่าจะอุปัติธรรมปฏิจจขึ้นมาได้พุทธเจ้าได้มีการสั่งสมบุญบารมีมามากขนาดไหนนับพระชาติตั้งแต่พระที่ปังก่อนจนวัยสุดท้ายแล้วตัดสู้ในปฏิจจสมุปบาททำอันสูงสุดเข้าถึงอริยสัจสี่และไม่ใช่พุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวทุกพระเจ้าทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่รู้ในปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นพระเจ้ารู้ในปฏิจจสองฐานะฐานะโดยความเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนประการหนึ่งกับฐานะโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งในฐานะที่เป็นพระบริสัทธ์นั้นยังมีความปริวิตกในการที่จะออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยแต่เมื่อคืนวันสุดท้ายในยามที่3ก็สามารถเข้าถึงปฏิจจในฐานะพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็เอาปฏิจจมาแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามและปฏิบัติตามตัฏฐะพระบาลีคำที่1นั้นท่านได้แสดงไว้แล้วว่าหมายถึงในทั้งสองก็คือการแสดงโดยปัจจัยและปัจจยุบันธรรมตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทแสดงว่าเนื้อความตอนนี้เป็นเนื้อความของอะไรล้วนๆแล้วปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมี2ส่วนโดยความเป็นปัจจัยและโดยความเป็นปัจจยุบันถามว่าปัจจัยของปฏิจจสมุปบาทเป็นสังคตะหรืออสังคตะหรือทั้ง2อย่างสังคตะเท่านั้นสำหรับปัจจยุบันธรรมก็มุ่งหมายอะไรอย่างเดียวเหมือนกันสังคตะธรรมเราเพิ่งออกไปหมั่นๆเมื่อธันวาด้วยท่านยกเพียงแค่แล้วพุทธเจ้าพระองค์นี้รู้ปฏิจจสมุปเหมือนกันแต่การรู้สาวหาไปถึงต้นทางของวิชาไม่เหมือนกันเช่นพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าวิปัสสีท่านได้สาวหาปฏิจจถึงเพียงแค่วิญญาณเท่านั้นการสาวหาในปฏิจจนั้นไม่จำเป็นขึ้นอยู่ที่อัจฉริยะของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วเลือกที่จะในการเทศนาในปฏิจจแล้วแต่แบบไหนด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แสดงจากต้นไปหาปลายเพราะผู้ฟังเข้าใจง่ายเริ่มต้นจากอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติเดินงานมาถึงชรามรณะแต่บางพระองค์ทรงแสดงตั้งแต่เวทนาเป็นต้นไปเลยก็ได้เพราะเวทนาเกิดคราวใดก็หมายความว่ามีผัสสะมีสลายและนามรูปวิญญาณรวมอยู่ในนั้นแล้วเกิดกับบุคคลที่ไม่มีความสงสัยในอดีตก็เลยยกเวทนาเป็นองค์ปัจจุบันเวทนาเป็นต้นเหตุเพราะการสวยอารมณ์จึงเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายจึงมีความยินดีจึงมีความยึดมั่นจึงเป็นเหตุให้ยกเวทนาแล้วแสดงไปถึงองค์สุดท้ายก็มีพระเจ้าบางพระองค์เวลาจะแสดงใครอาจจะเลือกอาจจะใส่ว่าบุคคลนี้กำลังได้รับความเศร้าโศกเสียใจท่านมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอยู่การที่จะไปเลือกต้นทางอวิชชายังเป็นเหตุไกลให้มาฟังตรงโสกะเลยว่าขณะนี้มีความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกิเลสที่หมักดองอยู่ในขันธสันดานอันเป็นอาสวะเพราะความหลงทางความลุ่มหลงอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนั่นเองแล้วก็ย้อนกลับมาว่าการที่มีโสกะปริเทวะเพราะมีชาติแห่งเป็นแดนเกิดชาติเกิดได้เพราะมีกรรมแล้วย้อนกลับไปหาต้นก็มีบางครั้งพระเจ้าเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ติดข้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะอาหารทั้ง4เป็นสมุฏฐานเพราะมีการแสวงหามีการยินดีพอใจในลักษณะตัณหาจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ตัณหาโดยอาศัยสมุฏฐานของอาหารทั้ง4แสดงไว้แล้วก็ย้อนกลับไปตอนนั้นเองเพราะการแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระเจ้าแต่ละพระองค์หรือการสาวหาปฏิจจแล้วแต่อาศัยแต่พระเจ้าของพระขององค์ของเรานี้ท่านสาวไปถึงไหนเลยถึงอวิชชาแล้วท่านไม่หยุดแค่นั้นเพราะท่านบอกว่าทุกอย่างมีมูลการไหมมีต้นกำเนิดเดิมสุดไหม
มีหรือไม่มีไม่มีนะใครบอกว่ามีนี้ถือว่าทุกอย่างไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะมันจะไปติดอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าหลักศาสนาและปรัชญาอื่นเขาจะบอกว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดของเขาพระเจ้าหรือพระองค์เป็นผู้สร้างถือว่าขัดต่อหลักอิทัปปัจจยตาโดยสิ้นเชิงพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามศาสนาใดก็ตามคำสั่งสอนใดก็ตามถือว่ามีต้นกำเนิดเดิมสุดศาสนานั้นคำสั่งสอนนั้นย่อมขัดต่ออิทัปปัจจยตาแต่หลักคำสั่งสอนของตถาคตนั้นไม่มีต้นเหตุไม่มีบุรการทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบต่อเนื่องไม่มีการสิ้นสุดลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิจจสมุปบาทนะเป็นการศึกษาแบบวงจรแบบเหตุและผลแล้วอารวาสเป็นเหตุและเหตุทำไมพระพุทธเจ้าไม่ก่อนเลยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นต้นทางความจริงถ้าเราศึกษาเราก็รู้ว่าในหนึ่งอวิชชาเป็นส่วนหนึ่งของอาสวะใช่หรือเปล่าอาสวะมี4อย่างใช่หรือไม่อันที่1คือกามาสวะอันที่2คือทิฏฐาสวะภวาสวะและสุดท้ายคืออวิชชาสวะเพราะฉะนั้นอวิชชาก็เป็นส่วนหนึ่งของอาสวะอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็จะวนกลับไปเป็นวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องไปไม่ได้ซึ่งพระอาจารย์บางรูปท่านจะแสดงวงจรปฏิจจแบบวงกลมเลยหาจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยว่าอยู่ตรงไหนทุกอย่างเป็นกระบวนการทั้งหมดแล้วเราจะมาฟังอันที่หนึ่งโดยองค์ธรรมก่อนอวิชชาเมื่อว่าโดยองค์ธรรมได้แก่อะไรครับโมหะเศรษฐิที่ในอาคุโสที่สองได้ครับปัจจัยในปฏิจจถูกต้ององค์ธรรมคือโมหะเจตสิกปัจจัยจิต89อ๋อจิต89เจตสิก2รูป28ไม่มีไม่มีเพราะว่าสังคตธรรมมันมีเพียงแค่จิต89เจตสิก2รูป28นิพพานเป็นสังคตะหรืออสังคตะถ้าฝ่ายปัจฐานมีไหมนิพพานมีถูกไหมครับมีดีแล้วครับที่สงสัยแล้วถามบัญญัติเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาสังคตาเหมือนกันก็คือในส่วนของปัจฐานเหมือนกันครับคิดผิดหรือเปล่าครับไม่เหมือนกับลองดูครับปฏิจจ์เหรอถ้าถามว่าการศึกษาปฏิจจสมุปบาทกำหนดรู้ทุกอยู่ใช่ไหมจิต89เจตสิก52รูป28เนี่ยเป็นส่วนที่พระเจ้าทรงแสดงในเรื่องของรูปสัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าปัจจุบันนี้เราเข้าถึงรูปสัจจะได้อย่างไรรูปสัจจะได้แก่โลกิยจิต81เจตสิก51เวโลภะรูป28แล้วก็โลภะเจตสิกดวงเดียวเป็นสมุทัยอาศัยกำหนดรู้ทุกเกิดเพราะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเนื่องจากวิญญาณรับการกระทบของอายตนะและเป็นเหตุให้อนุสัยอยู่ในขันธสันดานมีความไหวไม่ตั้งมั่นด้วยชวนะเกิดโลภะโลภะกำลังเกิดมีทิฏฐิยึดมั่นทิฏฐิยึดมั่นมีการทำกรรมตัณหาประทานกรรมมัพพวะนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นเหตุใหม่สมุทัยเมื่อมีเหตุแดนเกิดเพราะเรากำหนดทุกข์ไม่ได้ใช่หรือเปล่าเมื่อกำหนดทุกข์ไม่ได้กิเลสเกิดเลยเพราะว่ากิเลสจะกลัวอะไรที่สุดกิเลสจะกลัวการรู้ทุกข์มากที่สุดถ้าเรารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะกิเลสย่อมไม่เกิดเรากำหนดรู้ทุกข์สมุทัยถูกละทันทีแต่ถ้าเรายังไม่สามารถกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยยังไม่อยู่ในยะที่จะละเมื่อสมุทัยยังไม่อยู่ในยะที่จะละเมื่อนั้นก็จะต้องมีทุกขสัจจะในอนาคตชาติชรามรณะเป็นทุกขสัจจะอนาคตปัจจุบันมีทุกขสัจจะคือวิญญาณนามรูปสลายนะผัสสะเวทนาอดีตก็มีสมุทัยเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก็อันได้แก่อวิชชาและสังขาร
สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันสมุทัยปัจจุบันองค์3เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอนาคตการศึกษาปฏิจจสมุปบาทจึงหมุนเวียนด้วยโลกียสัจจะ2อย่างอันเป็นทุกขสัจจะกับโลกียะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยเดิมเป็นวัฏฏะเข้าถึงความเป็นวิวัฏฏะกิเลสถูกละสมุทัยถูกละเมื่อนั้นนิโรธก็แจ้งพระนิพพานก็เกิดขึ้นด้วยองค์มรรค8สมาธิถ้าเราใช้หนทางนี้เดินเราจะเข้าถึงโลกุตตรสัจจะอีก2อย่างอันเป็นพระนิพพานและมรรคสัจจะถ้าถามว่าปฏิจจเดินงานได้ถึงพระนิพพานได้ไม่ได้ได้ก็คือพระนิพพานแต่ถ้าว่าโดยองค์ธรรมเนี้ยในนี้ไม่มีพระนิพพานไม่แม้เราลองดูเสร็จว่าตัวไหนเป็นพระนิพพานไม่มีเลยจากที่ผมเอาไม่ใช่นะแต่รู้ทุกข์สมุทัยโดยละก็ขณะที่ท่านกำหนดรู้ทุกข์ในปัจจุบันทุกข์คืออะไรทุกข์คือสภาพความเป็นจริงที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าหมายถึงอะไรเฉพาะหน้าก็หมายถึงปัจจุบันธรรมที่มีความเกิดเสื่อมต่อกันเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสภาวะปรมัตถ์เหล่านี้ก็ต้องเสื่อมต่อสภาวะที่เสื่อมต่อกันนานๆ นี่แหละกำลังปรากฏแก่เราอยู่ปัจจุบันธรรมถูกเรียกใหม่ว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์กำลังปรากฏกับพระโยคาวจรท่านเป็นพระโยคาวจรที่กำหนดรู้ทุกในกายเวทนาจิตธรรมอยู่หรือเปล่ามีการยกย่างย้ายลงเหยียบกดหรือไม่ขณะยกอยู่มีความรู้สึกยกนั้นขณะนั้นความรู้สึกเป็นอารมณ์ถูกสติเข้าไประลึกรู้เมื่อนั้นกิเลสจะเกิดตอนไหนล่ะถ้าเรารักษาปัจจุบันอยู่อย่างนี้แต่หากตราบใดเราตกกระแสปัจจุบันไปพุ่งไปปรุงไปแต่งอยู่กับเท้าไปอยู่กับว่าเท้าเรายกย่างย้ายเดินหนอก้าวหนอเหยียบหนอเมื่อนั้นไปตกอยู่กับอดีตเมื่อไหร่เมื่อนั้นกิเลสได้ช่องมารได้ช่องมารซึมเข้ามาในอารมณ์ทันทีทั้งที่บางคนปฏิบัติว่าได้ผลอย่างเด่นชัดแต่กิเลสซึมเข้ามาซะแล้วเมื่อกิเลสซึมแสดงว่าเราตกไปสู่ความนึกคิดอันเป็นอดีตเพราะเราไปสู่อดีตเมื่อไหร่อารมณ์เฉพาะหน้าก็หายเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์ในปัจจุบันรักษาปัจจุบันให้ได้ตอนนั้นแหละไม่สามารถที่จะให้กิเลสได้ช่องทางเข้ามาแอบแฝงในตาหูจมูกลิ้นกายได้เลยเมื่อนั้นเรากำหนดรู้ทุกข์สมุทัยถูกละไปโดยในตัวเลยทันทีไหมถูกละโดยทันทีเลยจนกระทั่งเรากำหนดรู้ทุกข์ขาดเลยแล้วไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยเมื่อนั้นแหละสมุทัยถูกละแบบสมุทเฉทปะหะเมื่อสมุทัยถูกละแบบเฉทปะหะนิโรธก็แจ้งเขาเลยบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าทำไมถึงต้องให้มีการกำหนดรู้ทุกข์เพราะทุกข์เป็นกิจที่ควรรู้ไม่ได้ทุกข์เป็นกิจที่ควรละแต่เวลาทุกข์เกิดผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ชอบไปละทุกข์ปวดหนอปวดหนอสู้กับมันเพื่อให้ความปวดหายทั้งที่ความปวดเป็นทุกขสัจจะเราควรรู้มันไม่ใช่ควรละใช่หรือเปล่าแต่บางคนต้องการนั่งให้มันสู้ตายไปข้างหนึ่งขาหักขาชาก็ให้สู้มันต้องการชนะทุกชนะได้ไม่ได้ทุกควรรู้ครับเมื่อนั้นกิเลสก็จะถูกละเนื่องจากกิจในอริยสัจจะสองเบื้องต้นเนี่ยคนปฏิบัติผิดแนวทางก็เลยทำให้การไปปฏิบัติไม่ถูกต้องพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ชัดเจนแล้วว่าทุกควรรู้สมุทัยควรละแต่บางคนกลับกันสมุทัยควรรู้แต่สมุทัยกลับไปให้โทษพระสมุทัยควรละแต่ทุกท่านปฏิบัติแบบไหนกลายเป็นสมุทัยควรรู้หรือเปล่าโลภะเกิดแทนที่จะละมันกลับไปทำไมรู้มันไปจมมันกิจสองอย่างสลับกันเลยถ้ากิจสองอย่างสลับกันปฏิบัตินานแสนนานไม่มีทางได้กิจอันเป็นสัจฉิกรณะกิจอันเป็นพระนิพพานได้อย่างแน่นอนนั้นขยายความทั้งหมดก็คือการกำหนดโลภะจึงละสมุทัยเรารู้มันไม่ต้องไปจงใจไม่ต้องไปแทรกแซงทุกข์มันรู้ก็รู้ถามว่าขณะเรารู้ทุกข์ปวดเราต้องสู้กับมันไหมไม่ต้องสู้ถึงแม้ทุกข์เกิดถามว่าถึงเวลาท่านไม่อยากเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนไหมต้องไม่ต้องต้องโยนิโสสักนิดนึงก่อนเปลี่ยนสติตามรู้ว่าทุกข์มันเบียดอยู่อย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะถึงแม้ไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพราะทนอยู่ไม่ได้หรอกสภาพทุกข์เมื่อนั้นโยนิโสได้หน่อยก่อนเปลี่ยน
หลังจากเปลี่ยนอิริยาบถใหม่นะกิเลสจะไม่เข้ามาอาศัยแต่ถ้าเราเปลี่ยนโดยเปลี่ยนแบบทันทีไปเลยเมื่อเปลี่ยนปุ๊บถามว่ากิเลสมันได้ช่องเข้ามาอยู่ในอิริยาบถใหม่เลยใช่หรือเปล่าพอเปลี่ยนปุ๊บสุขมั้ยโอ้โหสุขยอดเยี่ยมมีนั่งขาเกือบขาดมาชั่วโมงเลยหูเปลี่ยนท่านี้สุขพอสุขเกิดสุขวิปลาสจับเลยไหมจับเลยคราวนี้เสร็จไม่เสร็จเพราะว่าเราเริ่มดูมันบางครั้งปฏิบัติอินทรียบทใหญ่4อ่ะปรากฏว่าไปดูเริ่มดูของรายละเอียดนิดนึงคืออินทรียบทย่อยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ปฏิบัติอินทรียบทใหญ่4เดินยืนนั่งนอนเนี่ยบางครั้งเริ่มดูอินทรียบทย่อยตอนที่อินทรียบทย่อยเนี่ยกิเลสมันแทรกเลยตอนที่เราเดินอยู่ขณะที่เราจะคูลงไปนั่งอันนี้เป็นอินทรียบทใหญ่หรือย่อยถามว่าถ้าเราเริ่มกำหนดเลยว่าสติรู้ค่อยอย่างนี้ลงไปมันไม่เข้าใช่หรือเปล่าเรารู้ทุกไปเรื่อยๆแต่บางคนทำไมครับเนื้อคนนั่งทันทีโป๊ะลงไปเลยถามว่าขณะที่เราใช้อิริยาบถย่อยแล้วไม่ไปดูความรู้สึกอิริยาบถย่อยกิเลสเข้าตรงอิริยาบถย่อยไหมเข้าเลยเสร็จเหมือนกันไปนั่งใหม่กิเลสมันก็เข้าไปสลายเราต้องป้องกันทุกอย่างไม่มันเข้ามาได้เลยในกิเลสช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองสังขารถ้าว่าโดยธรรมาธิฐานธรรมอธิษฐานก็คือองค์ธรรมปรมัตถ์เพียงแค่โมหะเจตสิกเท่านั้นแต่ว่าโดยปุคคลาธิษฐานก็คือพวกท่านทั้งหลายเป็นบุคคลผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่รู้สิ่งต่างๆสิ่งที่ควรรู้กับไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ในวิปัสสนาภูมิ6เป็นอย่างไรสิ่งที่ควรรู้ในกิจของอริยสัจ4เป็นอย่างไรไม่รู้การปฏิบัติจึงไม่ถูกผลทางเพราะถูกอวิชชาเป็นผู้ครอบงำเรื่องว่าโดยสังขารสังขารถ้าว่าโดยธรรมาธิฐานก็ได้แก่ตัวอะไรเท่านั้นตัวเจตนาเจตสิกที่อยู่ในจิตกี่ดวง12หรือ29 29ไม่เอาอกุศลนะกุศลด้วยแม้กระทั่งมหากัตตกุศลด้วยใช่หรือเปล่าใช่เจริญฌานยังถูกอวิชชาครอบงำเลยเพราะฉะนั้นใน29มีมหากัตตกุศลอยู่ในนั้นด้วยไหมมีเป็นวิชชาปฏิปทาหรือเปล่าบุคคลเจริญฌานเป็นไม่เป็นหรือเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมิจฉาที่ว่าจะเป็นวิชชาเพราะอะไรเพราะว่าวัฏฏะยังเดินอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้วัฏฏะเดินหมุนเวียนไปสิ่งนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติจนได้ฌานกับการรู้อารมณ์สักแต่รู้สักแต่เห็นวัดหนึ่งถามว่าตรงไหนเป็นวิชาและตรงไหนเป็นอวิชาได้เป็นความเป็นพรหมหรือขณะตากระทบรูปและสักแต่รู้แวบเดียวตรงนั้นสักแต่รู้ตรงนั้นเป็นวิชาปฏิปทาหรือสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาเห็นไหมครับอันนี้ส่งเยอะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นจะได้ชาและเอาชามาเป็นบาทเลยเสียเวลาใช่หรือเปล่าแต่บางคนมีจริตอยากไปเจริญสมถะก่อนแล้วสมถะเป็นฐานก็แล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละบุคคลเพราะว่าโดยเจตนาเนื้อความของเจตนาแสดงให้รู้ว่าเจตนาเป็นตัวสร้างพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายให้มีความแตกต่างกันพวกท่านทั้งหลายมีความเป็นอยู่แตกต่างกันเพราะตัวเจตนาเป็นผู้จัดสรรนั่นเองเจตนาหมายถึงกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถูกสั่งสมไม่มีที่เก็บไม่มีที่รอแต่ถูกการสั่งโอนถ่ายโดยจิตที่เป็นชวนะคราวใดจิตของท่านทั้งหลายที่เสพชวนะอยู่คราวนั้นกรรมมันจะถูกถ่ายโอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายโอนแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยหลังจากนั้นถ่ายโอนแล้วมันยังสั่งสมเล็กๆน้อยๆความเป็นจริตของท่านไว้อย่างเก็บรายละเอียดได้อย่างดีถ้ามีโทสะคราวใดเกิดทางตาหูจมูกมันก็จะเก็บไว้อีกแล้วเก็บโทสะจริตของท่านอยู่เรื่อยๆแล้วพร้อมที่จะถ่ายโอนด้วยไหมพร้อมที่จะถ่ายโอนเลยทำให้จริตของท่านเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงสักชาตินึงเลยใช่หรือเปล่าชาตินี้โทสะแรงและเร็วช่วยไม่ได้ชาติที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ชาตินี้โทสะแรงก็เร็วชาติหน้าก็เป็นอะไรอีกอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเจตนามันสั่งสมแล้วมันก็ถ่ายโอนมีกุศลดีมันก็เก็บอกุศลไม่ดีมันก็ทำไมเหมือนกันมันก็เก็บกุศลดีส่งให้ท่านเกิดเป็นมนุษย์ไหมเกิดส่วนจริตไม่ดีก็เอามาให้อะไรเป็นรางวัลท่านด้วย
เกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วอะไรแรงด้วยโทสะแรงด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตัวกุศลหรืออกุศลที่ส่งภพชาติความเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานแต่ความเป็นจริตกรรมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลยชาตินี้ประมาทลงอกุศลช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตนำให้ท่านเกิดเป็นอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเดรัจฉานแต่ความเป็นโทสะตามไปด้วยไหมตามไปด้วยเลยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความดุร้ายเพราะฉะนั้นเจตนากรรมจึงเป็นตัวมหัศจรรย์มากที่สั่งสมถ่ายโอนกุศลอกุศลถ่ายโอนความเป็นจริตได้อย่างหมดจดไม่มีเหลือเพราะเนื่องจากเจตนากรรมเป็นพลังในการสั่งสมและในการที่จะสั่งสมในภพชาติต่างๆจึงเป็นเหตุให้วิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นนั้นท่านหมายถึงตัวจิตจิตหมายถึงสภาพที่มีการรู้อารมณ์จิตมีการรู้อารมณ์การรู้อารมณ์รู้จากการสั่งการและบงการจากเจตนาคือตัวสังขารสังขารคือความจงใจและสั่งการให้วิญญาณกระทำหรือได้รับผลจากสังขารที่เป็นผู้ส่งผลให้นั่นเองวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นหมายถึงตัวจิตจิตทุกดวงมีการเกิดตั้งดับสืบต่อกันทีละดวงทีละดวงโดยความเป็นจิตตานิยามจิตที่เกิดขึ้นก็รับช่วงในการถ่ายโอนในฐานะของความเป็นวิบากได้อย่างมหัศจรรย์ด้วยสังขารถ่ายโอนกรรมวิญญาณรับหน้าที่ในการรับวิบากของกรรมได้อย่างมหัศจรรย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตของพวกท่านทั้งหลายมีอยู่2 ส่วนคือรับผลของกรรมและสร้างกรรมใหม่ใช่หรือเปล่าวันนี้ท่านสร้างกรรมใหม่ไปเยอะมากขนาดไหนวันนี้อปุญญาภิสังขารท่านเยอะขนาดไหนแล้ววันนี้ท่านได้รับวิบากมากขนาดไหนของอปุญญาภิสังขารในการก่อนชีวิตของคนเราทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีกรรมและรับผลของกรรมพุทธเจ้าเลยตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีกรรมสกตายานเถิดเป็นญาณที่พึงรู้เท่าทันในกรรมและในวิบากของตนอาศัยปัญญานี้ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสังสารวัฏถ้าเรายังไม่รู้เท่าทันมันเมื่อนั้นเราก็ย่อมสร้างกรรมใหม่อยู่ตลอดแล้วก็พึงรับวิบากอยู่ตลอดเช่นเดียวกันวิญญาณคือตัวจิตมีการถ่ายโอนด้วยความไม่รู้จากอวิชชาเป็นแกนแล้วสังขารก็ถ่ายโอนให้วิญญาณวิญญาณที่รับจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายจากจุติอันเป็นสังขารส่งแล้วความแรงแห่งสังขารคือเจตนาก็ส่งให้วิญญาณเกาะภพชาติใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นวิญญาณหมายถึงจิต89ว่าโดยพระอภิธรรมแต่ถ้าว่าโดยนัยยะแห่งข้ามภพข้ามชาติวิญญาณท่านมุ่งหมายเอาเพียงแค่ความเป็นวิบากคือโลกียะวิบาก32เท่านั้นท่านไม่เอาจิต89ถ้าว่าโดยจิตดวงเดียวที่เราเรียนกันในต่อไปเขาหมายถึงจิต89ทั้งหมดแต่ในที่นี้นะข้ามภพข้ามชาติตัวจิตท่านมุ่งหมายเอาเพียงแค่วิบากวิบากเป็นผลของอะไรสังขารนั่นเองท่านเลยมุ่งหมายเอาเพียงแค่โลกียะวิบากจิต32นามเป็นอย่างไรนามได้แก่ตัวเจตสิก35และรูปก็ได้แก่กรรมสรูปเมื่อมีวิญญาณเกิดตัวจิตจะห้ามให้เจตสิกไม่เกิดได้ไม่ได้มันต้องเกิดโดยความเป็นสัมปโยคะไหนกันแน่นอนจิตเกิดขึ้นโดยความเป็นธรรมชาติมีความผ่องใสแต่จิตแต่ละดวงต้องไปเป็นอกุศลจิตบ้างมหากุศลจิตบ้างเพราะเนื่องจากอะไรเข้ามาทําหน้าที่ให้จิตนั้นถูกเปลี่ยนชื่อไปถึง89ครั้งก็คือตัวเจตสิกนั่นเองจิตดวงเดียวมีการแสดงในสมุจยะสังหะจิตทั้ง89นับเป็น1แต่จิตถูก89นับไป1ถูก52เข้าไปปรุงแต่งเลยถูกเรียกออกมาเป็นโลภะดวงที่1โลภะดวงที่2ดวง3 4 5เพราะเปลี่ยนไปตามเจตสิกที่เข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นปัจจัยให้นามเกิดพร้อมอย่างแน่นอนเมื่อมีนามการที่ร่างกายมนุษย์ทั้งหลายก็ยังคงต้องมีรูปถ้าไม่มีรูปการดำเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นปัจจัยให้นามและรูปเกิดเมื่อมีนามรูปแล้วต้องอาศัยผ่านแดนแห่งการผ่านของสัตว์ทั้งหลายคืออายตนะสลายตนะในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอาเป็นอัตถะติกายตนะ
อายตนะทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ12ทำไมแสดงอายตนะภายในเท่านั้นใครตอบได้บ้างครับทำไมไม่แสดงอายตนะ12ถูกต้องเก่งมากเลยเพราะว่าแสดงเฉพาะอะไรตามที่บอกปฏิจจสมแสดงเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นถ้าเลยแสดงเฉพาะอัจฉติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงแค่อัจฉติกายตนะ6เท่านั้นกายตนะเป็นแดนผ่านแห่งการชดใช้กรรมมันเจ้ากรรมในเวรเวลาจะทวงถามเพื่อให้สื่อวันนี้ทำไมรับอารมณ์ทางตาไม่ดีวันนี้ทำไมรับอารมณ์ทางหูไม่ดีทางจมูกไม่ดีทางลิ้นไม่ดีทางกายไม่ดีเพราะกรรมที่ทำไว้ในการก่อนใช่หรือไม่วันนี้จึงอาศัยอายตนะได้รับวิบากเป็นอกุศลวิบากทางตาอกุศลวิบากทางหูจมูกลิ้นกายอายตนะจึงเป็นช่องแดนผ่านแห่งการชดใช้กรรมประการหนึ่งเพราะมีอายตนะใช่หรือเปล่าทุกคนสัตว์ทั้งหลายจึงมีความต้องการมีการแสวงหาผ่านช่องทางแห่งอายตนะอยากได้ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่หรือเปล่าเพราะอายตนะจึงเป็นช่องทางที่ให้สัตว์ทั้งหลายเข้าไปสร้างความพึงพอใจแล้วก็ตอบโต้อารมณ์ภายนอกคือสิ่งเราก็ต้องอาศัยอายตนะนี้ไหมต้องอาศัยนายนี้ด้วยเหมือนเวลาท่านมองสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะที่มองอยู่แล้วเป็นจักขุวิญญาณที่ไม่ดีอกุศลวิบากส่งเลยใช่หรือเปล่าถามว่าตอนนั้นสังขารส่งหรือยังให้รับจักขุวิญญาณไม่ดีส่งหรือยังขณะที่จักขุวิญญาณท่านมองเจอสิ่งที่ไม่ดีส่งหรือยังได้เป็นจักขุวิญญาณที่ไม่ดีเหมือนกับตอนนี้ท่านได้ศึกษาธรรมะท่านเห็นของสิ่งที่ดีอยู่ไหมครับดีแสดงว่ากรรมส่งผลท่านใช่หรือเปล่าใช่ก็คือปุญญาที่สังขารส่งเวลากรรมพวกนี้ส่งมันจะผ่านทางไหนล่ะตาหูจมูกลิ้นกายและใจวันนี้กุศลทำไว้ในการก่อนอายตนะเลยเป็นแดนผ่านของกุศลกรรมผ่านทางไหนทางตาวันนี้ได้ยินเสียงธรรมะกุศลเลยส่งผ่านทางไลน์วันนี้เห็นศัตรูไม่ดีความจริงเป็นศัตรูหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นอกุศลที่เราทำแล้วผ่านทางไหนเข้ามาทางตาเหมือนกับกุศลที่ได้รับเหมือนกันวันอายตนะนี้ท่านเลยบอกว่าเป็นช่องแดนแห่งการชดใช้กรรมประการหนึ่งเป็นแดนในการที่สัตว์ทั้งหลายในการกระทำเพื่อตอบสนองในความต้องการของตนเองประการหนึ่งในการตอบโต้กับสิ่งเล้าอันเป็นปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งอายตนะเหล่านี้ถ้าไม่มีถามว่าวิญญาณนามโลกจะรับอารมณ์ได้อย่างไรถามว่าท่านว่ารับได้ไหมถ้าไม่มีวิญญาณนามโลกถ้าไม่มีอายตนะวิญญาณนามโลกจะรับอารมณ์ได้ไม่ได้ไม่มีทางได้เลยใช่ไหมเปล่าการรับอารมณ์ต้องผ่านอายตนะเหล่านี้ไหมผ่านเพราะในอายตนะเหล่านี้จึงเป็นแดนแห่งการให้วิญญาณนามรูปรับอารมณ์ได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งอายตนะเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนมาจากอะไรเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยเพราะมีนามรูปจึงมีอายตนะนั่นเองแนวปฏิโลมไปความจริงองค์5เหล่านี้เนี่ยแล้วแต่จะยกองค์ไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ถ้าเราจะเรียงองค์ปฏิจจ์เราก็เรียงตามนั้นเดี๋ยวจะแสดงองค์5แบบเกิดพร้อมกันครั้งเดียวขณะเดียวก็ยังมีนะครับสำหรับผัสสะถ้าไม่มีอายตนะวิญญาณนามรูปสื่ออารมณ์ไม่ได้เลยถามว่าถ้าหยุดแค่เพียงอายตนะถ้าท่านสามารถหยุดได้เพียงอายตนะท่านว่าพิเศษไหมถ้าเห็นแค่เพียงอะไรทันทีเลยสักแต่รู้สักแต่เห็นใช่หรือเปล่าแต่ท่านจะบังคับได้ไหมวิถีจิตอยู่แค่นี้พอแล้วได้อย่าเดินต่อได้ไม่ได้ไม่ได้เวลาอายตนะเกิดผัสสะธรรมชาติไปรับการกระทบทันทีเลยไหมทันทีเลยครับทันทีเพราะฉะนั้นเมื่ออายตนะเกิดผัสสะเข้าไปรับการกระทบทันทีผัสสะจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่การกระทบ
ถ้าท่านเรียนวิถีจิตมาถ้าเป็นอาติหันตาลมแรงไม่แรงแรงเมื่อผัสสะแรงความการสวยอารมณ์ก็แรงไปด้วยมั้ยแรงด้วยมั้ยแรงการสวยอารมณ์แรงถามว่ายินดีแรงด้วยมั้ยแรงสวยอารมณ์แรงโทสะแรงด้วยมั้ยแรงงั้นผัสสะจึงเป็นตัวไปรับการกระทบผัสสะในที่นี้จึงหมายถึงอะไรครับผัสสะเจตสิกที่ในที่ในอะไรโลกิยะวิปัสสนาที่32เอา32ต่อเมื่อผัสสะกระทบเวทนาก็ย่อมสวยอารมณ์ทันทีเวทนาที่สวยอารมณ์นั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันคืออะไรบ้างมีโสทุกข์เวทนาบางครั้งแสดงโดยอินทริยะเวทนามี5อย่างโสทุกข์เวทนาโสมนัสโทมนัสเวทนาที่เกิดขึ้นจากผัสสะเมื่อเวทนาเสวยเวทนาก็มุ่งหมายเอาอะไรเหมือนกันครับเป็นเวทนาเจตสิกที่อยู่ในอะไรเหมือนกันโลกิยะวิปากจิต32เมื่อเวทนาเสวยแล้วเมื่อนั้นชวนะตั้งมั่นในอารมณ์ไหมตั้งมั่นไหมหรือจะไหวไปตามเวทนาที่ไปสวยอารมณ์ภายนอกไหวไม่ไหวไหวไหวแน่นอนแล้วไหวแรงด้วยใช่หรือเปล่าทำไมต้องไหวท่านห้ามไม่ให้มันไหวได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังมีอะไรอยู่ในขันธสันดานอารมณ์สายถามว่าพระอริยะเบื้องต่ำเนี่ยเห็นแล้วยังจิตของท่านยังไหวไปได้ไม่ได้ได้แต่ท่านมีสติตามรู้การไหวได้เนืองๆมีปัญญาที่ไหวเพราะว่าเนื่องจากอารมณ์สายท่านล้างหมดหรือยังยังอารมณ์สายก็เหลืออยู่ต้องไหวแต่เป็นพระอรหันต์ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยเพราะจิตของท่านเป็นกิริยาจิตนั้นเราไหวก็ไม่ผิดแต่บางคนเลยว่าทำไมเอาละเรารู้ว่าไหวไม่ผิดปล่อยให้มันไหวทั้งวันอย่างนี้ผิดไม่ผิดไม่งั้นพระองค์ได้ทรงแสดงในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าเท่าใดจิตทำไมเกิดโลภะก็ให้รู้โลภะเนืองเนืองเท่าใดจิตเกิดโทสะก็ให้รู้โทสะเนืองเนืองแสดงให้รู้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพุทธวจนะกล่าวไว้ไม่ได้หมายความว่าโทสะจะไม่มีเลยใช่หรือเปล่าพระองค์เลยกล่าวว่าเมื่อมีโทสะก็ไม่เป็นไรแต่มีข้อแม้ว่าทำไมให้รู้ไวไวเนืองเนืองเมื่อนั้นจะเบรกปฏิจจสมุปบาทได้ถามว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทจะเบรกได้โดยอะไรสติปัฏฐานสี่เท่านั้นที่จะหยุดวงจรได้นอกนั้นไม่มีวิชาใดในโลกวิทยาศาสตร์ที่เก่งกล้าขนาดไหนก็หยุดวงจรปฏิจจทางกายเท่านั้นแต่ทางนามธรรมปฏิจจสมุปบาทวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้ตามที่บอกใช่หรือเปล่าวิทยาสามารถระงับความเจ็บปวดได้ไม่ได้ใช้ยากดประสาทใช่หรือเปล่าวิทยาศาสตร์ใช้ยากดประสาทก็ได้วิทยาศาสตร์สามารถลดอุปาทานก็ได้ใช่หรือเปล่าเราเคยอ้วนเห็นกระจกเมื่อไหร่ตัวกูของกูอ้วนขนาดนี้ถามว่าจะลดเหลือขนาดนี้ได้ไม่ได้ใช่กินยาลดความอ้วนแต่เนี่ยเดินงานเข้าไปถึงนามธรรมได้ไม่ได้ไม่ได้เลยมีหลักพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วในสติปัฏฐานสี่เท่านั้นเท่าใดเวทนาเสวยเท่านั้นโทสะเกิดสติตามรู้โทสะมันก็จะหยุดวงจรปฏิจจได้ไม่ได้ได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ไม่อยู่มันเดินงานต่อเลยไหมครับต่อทันทีเราวงจรปฏิจจเกิดชาติรามรณะหมุนเวียนต่อทันทีจะมีสักคราวหนึ่งไหมที่พวกท่านจะหยุดวงจรปฏิจจขณะเห็นขณะได้ยินขณะลิ้มรสพอไหวไหมแต่อย่าไปข่มมันนะต้องมีการรู้มันจนมันอ่อนกำลังจนโทสะยอมสิโนลาภให้แก่สติเองบางคนเขาใช้วิธีข่มใช้วิธีเพ่งจ้องมันพอเพ่งจ้องมันบางครั้งโทสะหายไปเลยเพราะว่าเราไปเพ่งใส่มันใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราตามรู้เนืองๆโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวมันจะซีโร่ล่าให้แก่สติเองแล้วสติมันจะจำสภาวะของมันได้เองเลยโดยไม่ใช่เราเป็นคนจำ
ส่วนใหญ่เกิดจากคนปฏิบัติแล้วก็ไปจำนั่งท่านี้เอียงท่านี้เงยหน้าท่านี้วันนั้นเกิดนิมิตอย่างยอดเยี่ยมวันนี้เรียนแบบวันนั้นเลยเรียนเข้านิ้วท่านี้เอ๊ะทำไมไม่เกิดเวลาจิตไม่เดินงานนั่งให้ตายมันก็ไม่เดินแต่ถ้าจิตมันเดินงานของมันจะนั่งท่าไหนขนาดนอนสติยังตามรู้ได้เลยใช่หรือเปล่าเพราะจิตมันจะเชื่อฟังท่านไหมไม่เชื่อวันไหนอ่านหนังสือท่านตายท่านชั่วโมงได้3คำแต่บางวันอ่านโอ้โหทำไมมันปากเปลืองใช่หรือเปล่าท่านเคยสงสัยไหมสงสัยใช่ไหมว่าสติทำไมดีก็เลยเป็นเหตุให้เวลาสติอยู่กับท่านเป็นเรื่องแปลกประหลาดใช่หรือเปล่าแต่เวลาโทสะเกิดอยู่ใกล้ตัวโลภะใกล้ตัวเป็นความเคยชินอุ้ยวันนี้โลภะเกิดเพื่อนเราเองเด็กช่างมันแต่วันนี้อุ้ยทำไมเราอ่านหนังสือทำไมเข้าใจเร็วจังที่ทำไมเรามีสติดีเอากลับเป็นเรื่องแปลกไปแสดงว่าวันนี้มีสติดีเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องทำให้สติเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ของเราเป็นตลอดเวลาเมื่อมีเวทนาเกิดตัณหาก็ย่อมเกิดอย่างแน่นอนตัณหาไม่ว่าโดยองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในอะไรโลภะมูลจิตแปดเพราะอาศัยกำลังโลภะออกเมื่อโลภะออกเริ่มต้นมีการเพียงแค่อาศัยเวทนาถามว่าทุกวันนี้โลภะของท่านกายเป็นอุปาทานเสียเยอะไปหรือยังถามท่านได้ว่าทุกวันนี้ยังเป็นโลภะเป็นเพียงแห่งตัณหาท่านพอมีอยู่ไหมหรือส่วนใหญ่กายเป็นอุปาทานไปหมดแล้วเป็นอุปาทานไปหมดหรือยังถ้ายังก็แสดงว่าต้องมีเวทนาใหม่ๆมาสวรรค์ใช่หรือเปล่าท่านไม่เคยกินรสชาติอาหารนี้เลยในชีวิตพอกินป๊อกขนาดนั้นเป็นตัณหาอุปาทานตัณหาก่อนแต่หลังจากนั้นจะแสวงหามะกลายเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบุคคลบางท่านบอกว่าเพิ่งเป็นตัณหาก็แสดงว่าเพิ่งถูกเวทนาเป็นปัจจัยมาหมัดมาเพราะนอกนั้นแล้วถูกในที่สุดเป็นอุปาทานขันธ์5ตลอดอุปาทานขันธ์นี้แหละเป็นตัวร้ายไม่งั้นพระองค์จะทรงแสดงบรรจุข้อความในทุกขสัจจะโดยพระสูตรข้อความตอนหนึ่งไว้หรือชาติทุกขาชราติทุกขามรณะติทุกขาถูกปะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอปิเยหิสัมปโยโคทุกขโปิเยหิวิปโยโคทุกขโสังขิเตนะบรรจุปาทานขันธาทุกขาเห็นหรือยังว่าพระองค์ทรงแสดงไว้เลยว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นกระบวนการเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลแต่เราชอบสร้างความเป็นอัตตาตัวตนมาขวางทางเหตุและผลแล้วก็ไปยึดตัวตนมาเป็นอุปาทานเมื่อนั้นความเป็นเหตุผลจบเพราะเราไปยึดเอาตัวตนตัวเราของเราเมื่อนั้นความเป็นไปปฏิจจสมุปบาทหยุดดูอุปาทานหมดใช่หรือเปล่าไม่อุปาทานจึงเป็นตัวร้ายที่สุดเลยแม้กระทั่งท่านทำกุศลยังยึดกุศลได้หรือเปล่าได้ยึดได้ไม่ได้ได้ใครบอกได้บ้างยึดกุศลยึดกุศลเป็นของตนด้วยกำลังอุปาทานแล้วอุปาทานสามารถยึดได้หมดเลยไหมได้อุปาทานยึดได้หมดเลยไม่งั้นกุศลยังชอบในกุศลยึดมั่นในกุศลของตนในขณะให้ทานรักษาศีลเพราะการรักษาศีลถ้ายังมีอุปาทานขันธ์อยู่นะศีลนั้นไม่บริสุทธิ์หรอกเพราะเรายังเป็นผู้ที่ยังมีมานะทิฏฐิอยู่ว่าเราหูวันนี้เราถือศีลดีจังเราดีกว่าเขาอีกเขาอ่ะถือศีลมาได้3ข้อวันนี้เราถือศีล4ข้อดีที่สุดวันนี้ได้5ข้อโอ้สุดยอดใช่หรือเปล่าเราชอบโทษคนอื่นเราไม่มีโคชระในตัวเองใช่หรือเปล่าบุคคลอื่นไปเที่ยวทุกวันเป็นความผิดแต่เรานานๆไปหดไม่เป็นไรนะก็ยังดีกว่าเขาไปทุกวันเพราะฉะนั้นการไม่มีโภชระก็เลยทำให้ศีลดังนั้นน่ะอย่างพอโดยไม่รู้ตัวก็จะไม่กลายเป็นศีลวิสุทธิแน่นอนศีลวิสุทธิจะต้องมีฐานและมีสติถ้ามีสติสามารถรักษาศีลได้เลยมีคราวหนึ่งที่สุดไม่สามารถรักษาศีลได้มากมายจึงไปทูลถามพระเจ้าว่าจะลาสิกขาบทเพราะรักษาศีลไม่ได้หรอกพระเจ้ากลับมอบอะไรให้มอบสติให้ไประลึกรู้กลับมารักษาศีลได้หมดเลยนั้นสติเท่านั้นครับที่จะทำให้ศีลบริสุทธิ์เข้าถึงศีลวิสุทธิ์ส่วนใหญ่การถือศีลของพวกเราทั้งหลายส่วนใหญ่เราศีลนั้นจะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่เพราะมีตัณหามานะทิฏฐิอยู่แฝงอยู่นั่นเอง
อุปาทานจึงเป็นตัวสำคัญเพราะเนื่องจากการที่มีอุปาทานมีโลภะที่กำลังแรงกล้าแล้วก็ได้แก่โลภะเจตสิกท่านเรียกว่ากามุปาทานเมื่อมีกามุปาทานเกิดถามว่าโลภะของตัณหากับโลภะของอุปาทานเมื่อว่าโดยองค์ธรรมเหมือนกันไหมเมื่อว่าโดยองค์ธรรมเมื่อว่าโดยพระอภิธรรมมีโลภะมากกว่า8ดวงนี้ไหมไม่มีแล้วจะแรงไม่แรงก็กี่ดวง8ดวงเขาเลยไปกล่าวโดยพระสูตรว่าแต่ถ้าพระสูตรกล่าวได้ว่าแรงไม่แรงพระพิธามกล่าวไม่ได้หรอกว่าแรงไม่แรงเพราะยังไงก็8ดวงเขาเลยบอกว่าโลภะกำลังออกเรียกว่าตัณหาโลภะกำลังแรงเรียกว่ากามุปาทานความอ่อนความแรงเขาเลยใช้พระสูตรมาเรียกมันนั้นที่เรารู้ก็คือใช้พระสูตรนั่นเองพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโดยพระสูตรกับพระอภิธรรมไว้อย่างชัดเจนบางเนื้อความก็ขยายโดยพระสูตรแล้วทำให้พระอภิธรรมนั้นมีเนื้อความสมบูรณ์แล้วย้อนกลับไปดูพระสูตรได้อย่างชัดเจนด้วยและมีประโยชน์ทั้งสองด้านทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมแต่เนื่องจากอุปาทานเหนือชั้นกว่าตัณหาใช่หรือเปล่าเหนือชั้นกว่าตรงไหนเหนือชั้นกว่าตรงที่มีความยินดีแล้วแถมยังมีทิฏฐิสามประการเข้ามาอีกต่างหากทิฏฐิเนี่ยตัวร้ายที่สุดอันได้แก่สีละพระตุปาทามีการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งมีทิฏฐุปาทามีความเห็นผิดและสิ่งร้ายที่สุดที่ยังยึดมั่นตัวตนอยู่อันเป็นอาตตาจาทุปาทาพระอุปาทานจึงเหนือชั้นกว่าตัณหาเยอะเพราะเนื่องจากนอกจากมีโลภะแล้วยังมีทิฏฐิอยู่อันเป็นทิฏฐิสามระดับด้วยกันเมื่อว่าโดยองค์ธรรมอุปาทานจึงมีองค์ธรรมมากกว่าตัณหาตรงทิฏฐินั่นเองตัณหาเป็นโลภะอย่างเดียวแต่อุปาทานองค์ธรรมคือโลภะและทิฏฐิเมื่อมีอุปาทานถามว่ากรรมเดินงานต่อเลยไหมการสร้างกรรมเกิดขึ้นต่อทันทีเลยเมื่อมีการสร้างกรรมภวะคือกรรมภวะในภพนี้ก็เหมือนกับสังขารในภพก่อนต่างกันที่การเท่านั้นแต่เมื่อว่าโดยเจตนาก็คือเจตนากรรม29เหมือนกันเลยเมื่อภวะนี้หมายถึงเจตนากรรม29เพียงแต่ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณถูกเวทนาในภพนี้ให้ชาติชรามรณะในภพหน้านั่นเองภวะก็คือกรรมที่สั่งสมไว้แล้วก็ถ่ายโอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้อุบัติขึ้นในภพหน้าเมื่อเรามีการรับรู้จากถูกวิญญาณมีเจตสิกเจ็ดดวงเกิดเมื่อนั้นมีแดนผ่านทางอายตนะคือจักขายตนะรูปายตนะผัสสะรับการกระทบเวทนาเสวยชวนะย่อมเกิดความยินดีชวนะเกิดก่อนชวนะหลังจากนี้กลายเป็นชวนะที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานเกิดคราวใดย่อมกระทำกรรมต่อเนื่องในขณะนั้นทันทีอุปาทานกับกรรมสามารถเกิดพร้อมกันได้เป็นอกุศลกรรมเมื่อกระทำกรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นมีความจงใจมีน้ำหนักเมื่อนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีทุกข์เกิดขึ้นจากการถูกบีบคั้นในใจในขณะนั้นขณะทุกข์ถูกบีบคั้นในใจขณะนั้นเป็นทุกข์การไม่ปล่อยวางก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นก็จะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายอุบัติขึ้นและทำให้วงจรปฏิจจสมุปบาทหมุนต่อทันทีเมื่อมีการเกิดชาติแสดงว่าวงจรปฏิจจเริ่มเกิดอีกแล้วในชาตินั้นใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพูดถึงชาติกับวิญญาณไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าวิญญาณกำลังอุบัติขึ้นในภพนี้ส่วนชาติก็คือการอุบัติขึ้นในภพหน้าวงจรปฏิจจ์ก็เดินต่อทันทีเลยเมื่อว่าโดยชาติชรามรณะความจริงมันมีองค์5อยู่ในนี้แล้วคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานั่นเองแต่พุทธเจ้าทรงใช้คำว่าชาติชรามรณะเท่านั้นถามว่าวิญญาณถึงเวทนาจริงๆมีส่วนเกิดตั้งดับของสภาพธรรมเหล่านี้ไหมวิญญาณถึงเวทนามีชาติชรามรณะอยู่ในนี้ด้วยไหมครับมีไม่มีมีเพราะฉะนั้นเราพูดถึงวิญญาณถึงเวทนาเราจำเป็นต้องมาพูดถึงชาติชรามรณะอยู่ในนี้อีกไหมไม่จำเป็น
เพราะฉะนั้นถ้ายกวิญญาณถึงเวทนาก็กินเนื้อความของอะไรเข้าไปด้วยแล้วชาติชรามรณะถ้าเราพูดถึงชาติชรามรณะคราวใดคราวนั้นก็นับสมเพาะลงไปในวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเหมือนกันเลยอันนี้เนื้อความโดยพอสังเกตในองค์ปฏิจจาเดี๋ยวเราจะเพิ่มพูดที่หนึ่งโดยละเอียดนั้นตรงนี้มีท่านไหนสงสัยส่วนไหนไหมครับจิตที่19เดี๋ยวเราแต่งดูเลยว่าทำไมออกมาเป็นส่งผลที่โลกี32เพราะว่าจะหมายผลที่นี้ก็มีมองผลมาครับที่เป็นมาที่3ที่เป็นไปด้วยได้ในโลกียะ32ก็มีหมายวิบากอยู่ในนั้นด้วยก็ขนาดลงไปผมนะก็คือส่งฐานนะว่าสังขารในภพก่อนมาวิบากในภพนี้หมายวิบากในภพนี้ได้นะหมายวิบากทำหน้าที่ตรงตถาก็ได้ใช่หรือเปล่าตถาเกิดตถามีหมายวิบากอยู่ไหมครับมีเพราะวิบากขนาดเราเป็นจักขุทวารวิถีละตถาก็เกิดได้เลยเป็นวิบากเดี๋ยวจะแสดงตรงนี้ดูว่าทำไม32นะครับงั้นตรงนี้ครับอะไรนะครับได้ครับท่านบอกว่าการตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทนั้นในขณะนี้พวกท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ใช่ไหมการเห็นการได้ยินเห็นได้ยินสิ่งเดียวกันไหมสิ่งเดียวกันไหมเสียงนี้ได้ยินสิ่งเดียวกันไหมท่านเห็นธรรมะเดียวกันไหมท่านคิดเหมือนกันไหมตอนคิดไม่เหมือนกันถามว่าชวนะจิตท่านจะเกิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนอนุมานว่าบางท่านเกิดชวนะเป็นโทสะบางท่านฟังไม่ทันรู้สึกไหนไม่ทันเร็วจังบางท่านเพิ่มอยู่ในอารมณ์เลอโคตรเพลินในธรรมรสเกิดโลภะบางคนเกิดศรัทธาตั้งมั่นเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทแต่ละคนเดินกันไม่เหมือนกันขณะที่ท่านฟังอยู่นั้นอนุมานเอานะว่าโลภะยกโลภะขึ้นมาเลยขณะฟังเสียงนี้โลภะดวงที่หนึ่งกำลังเกิดในใจท่านโลภะดวงที่หนึ่งกำลังสหะละคะตะด้วยสมณะสัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอสังขาริกะปรากฏเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยเพราะเหตุคือสัทธารมเพราะเหตุคือรูปารมเพราะเหตุคือธรรมารมพระโยคาวจรคือพวกท่านทั้งหลายกำลังยกอารมณ์เหล่านี้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทเฉพาะหน้าเพราะพวกท่านทั้งหลายมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการคบหาสัตบุรุษมีโยนิโสมนสิการพวกท่านเลยรู้ว่าขณะนี้โลภะกำลังเกิดแก่ท่านเมื่อโลภะเกิดสติไปตามรู้โลภะโลภะเกิดรู้เหตุปัจจัยเพราะมีความเป็นไปในวิญญาณเพราะคืออาศัยวิญญาณไปรับรู้อาศัยนามรูปเจตสิกเข้ามาประกอบอาศัยอายตนะผ่านแดนทางตาทางหูอาศัยผัสสะไปรับการกระทบแน่นอนผัสสะกระทบเวทนาเสวยอยู่ตอนนี้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดสติมาตามรู้ว่าโลภะเกิดก็รู้รู้โลภะกำลังเกิดอยู่สติก็ไปตามรู้โลภะอยู่เนือง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 จนกระทั่งโลภะในที่สุดไม่สามารถตั้งมั่นได้โลภะต้องเกิดตั้งดับโลภะต้องเกิดตั้งดับขณะโลภะเกิดสติเกิดไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าขณะใดสติเกิดโลภะก็เกิดไม่ได้แน่นอนเพราะโลภะกับสติไม่มีวันที่จะเกิดพร้อมกันในจิตดวงเดียวกันได้แต่สามารถเกิดหลังจากนั้นได้โลภะเกิดก่อนจึงเป็นอารมณ์ถูกสติรู้หลังๆสติตามรู้เนืองๆแต่สติไม่สามารถรู้ทันในโลภะได้เพราะไม่สามารถทันกันในจิตรวมเดียวได้หรอกเมื่อนั้นสติตามรู้เนืองๆตามรู้เนืองๆโลภะกำลังอ่อนลงเหลือแต่สติเมื่อนั้นสติตั้งมั่นสติหลังก็กลับมาดูสติตอนต้นว่าแม้แต่สติที่ไปดูโลภะสติตัวมันเองก็ไม่เที่ยง
จะต่างอะไรกันกับโลภะสติก็ไม่เที่ยงโลภะก็ไม่เที่ยงสติที่กำลังเกิดอยู่ก็ไม่เที่ยงเข้าถึงในการรู้ในโลภะแล้วรู้ถึงความเป็นไปในอาการเหล่านั้นบุคคลใดสามารถระลึกตรงนี้ได้เนี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทจะขาดทันทีเลยไม่เป็นไปแห่งอุปาทานเพราะถูกสติขวางกั้นเมื่อนั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทก็ขาดเข้าใจไหมครับว่าถ้าไม่ขาดแล้วเดินต่อเลยไหมเมื่อเดินต่องานเข้าเลยไหมเข้าเยอะเลยภพชาติเยอะเลยใช่ไหมใช่โอ้โหเข้าเยอะเลยคราวนี้ไม่งั้นพุทธเจ้าจะตัดไว้เลยว่าแม้กระทั่งอกุศลขณะเดียวเล็กน้อยก็ให้ทำหรือไม่ทำไม่ให้ทำถ้าทำสำเร็จแล้วรอการส่งผลเป็นอกุญญาวิสังขารทันทีอะไรนะครับสติตามรู้ได้แต่สติกับกิเลสเกิดพร้อมกันไม่ได้สติรู้ทันในโลภะได้ไม่ได้สติรู้ทันโลภะไหมสติรู้ทันหรือรู้ตามเพราะสติกับโลภะสัมปโยคันไหนกันนะไม่ห้ามรู้ทันนะรู้ทันไม่ได้นะพุทธเจ้ายังรู้ทันไม่ได้เลยแต่รู้ตามได้ไม่ได้ได้ต้องรู้ตามแบบไหนด้วยเนืองเนืองไม่ใช่มีโทสะเมื่อเช้าแล้วคืนนี้ค่อยมารู้ตามอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะโลภะกำลังเกิดอยู่เนี่ยมันยังไม่ดับถูกไหมมันยังเป็นอารมณ์อยู่นี่พูดว่าโดยความเป็นอารมณ์นะเมื่อโลภะถูกเราดูตอนแรกโลภะเป็นตัวรู้รูปารมณ์เป็นถูกรู้ถูกไหมเมื่อชวนะเป็นโลภะตอนนี้เราไม่ไปอยู่ที่รูปารมณ์แล้วนะถามว่าขณะนั้นสติจะไปดูที่รูปารมณ์หรือมาดูที่จิตของเราจิตดูจิตเขาเลยเรียกว่าจิตดูจิตไงไม่ไปดูที่อารมณ์แล้วเอาสติมาดูที่จิตโลภะถ้าดับอ่ะมันจะหายหมดเลยใช่ไหมล่ะเราต้องเว้นช่วงที่สติไปตามดูมันทันทีเลยถ้าไม่ตามดูมันเนี่ยมันก็จะมีโลภะเป็นชวนะโลภะโลภะโลภะอยู่อย่างนั้นกำลังคิดว่าในเมื่อชวนะโลภะมันดับแล้วถามว่าชวนะมีวิถีเดียวหรือเปล่าไปเยอะแยะมากมายชวนะนี้เป็นอะไรโลภะใช่หรือเปล่าแต่เราไม่ต้องไปขึ้นรู้ถึงขนาดวิถีจิตหรอกแต่กำลังยกให้ดูวิถีนี้เป็นชวนะถามว่าสติระลึกรู้ตอนนี้ได้ไม่ได้ได้แล้วสติท่านจะรู้ตลอดอย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อาจจะมีอะไรมาแทรกอีกละโลภะอีกละสติอีกละโลภะอีกละอย่างเงี้ยไม่มีวันโลภะที่จะหมดไปได้เลยเพียงแต่วิถีจิตมันจะเกิดแทรกไปแทรกมาแทรกไปแทรกกันมาอยู่เรื่อยๆครับนึกออกไหมครับแทรกไปแทรกกลับมาแทรกไปถ้าสติท่านแรงนะเมื่อนั้นโลภะจะถูกตามรู้อย่างเดียวละจนกระทั่งโลภะรู้สึกมันอ่อนลงนี่เรากำลังพูดโดยในพระสูตรนะว่าแรงไม่แรงถ้าจับพระพิธรรมจับยากไม่ได้ตามที่คุณเขาบอกว่าพระพิธรรมมันดับมันก็ต้องจบใช่ไหมเปล่าแต่ความแรงมันยังหลงเหลืออยู่อ่ะมันยังหลงอยู่อ่ะนั้นเราว่าโดยพระสูตรว่ามันแรงอยู่โทสะตอนนี้แรงเหมือนเวลาท่านกอดอะไรแรงๆเนี่ยเอาพระพิธามเข้าไปจับได้ไม่ได้ไโลภะโทสะเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับโอ้จับยากงั้นต้องเอาพระสูตรเข้าไปจับพระสูตรมันจะไปวัดที่ความแรงไม่แรงใช่หรือเปล่าตอนโทสะแรงๆท่านรู้ไม่รู้รู้โดยพระพิธามหรือพระสูตรพระสูตรไม่ได้รู้แบบพิธีธรรมนะเกิดตั้งดับรู้ว่าตอนนี้มันแรงถ้าเข้าไปดูเสร็จสติเดี๋ยวมันแรงแล้วมันทำไมครับแล้วท่านสามารถดูตรงอาการมันเคลื่อนตรงมากก็อ่อนนะวิปัสสนามาหาท่านเลยเพราะไปเห็นที่อาการไตรลักษณ์ทันทีเป็นปัจจุบันไหมเป็นเป็นไม่เป็นเป็นขณะที่ท่านยศอยู่อย่างเงี้ยนางเข้าไปดูความไหวเป็นปัจจุบันได้เลยไหมได้เพราะเราก็เรียนแล้วใช่หรือเปล่าลูกมันอายุยาวมากกว่านาไหมมากกว่างั้นเป็นปัจจุบันได้แต่นางรู้นามต้องเป็นปัจจุบันสันตติพอไม่ต้องเอาเป็นปัจจุบันไปขนาดนั้นเมื่อเราเข้าไปรู้
ติก็จะไปเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลภะเองมันจะไม่เที่ยงมีความหมดไปดับไปหมดไปหมดไปแต่เราไม่ไปเห็นโดยพระพิธามแต่ที่บอกโดยหายความแรงของมันแล้วค่อยอ่อนๆอ่อนลงคือสติเข้าไปดูมันดูมันดูมันอะไรนะครับไม่ไปตามดูมันเพราะจิตเป็นธรรมชาติโดยกฎไตรลักษณ์ไหมครับถึงแม้เราไม่รู้มันก็ต้องหมดมันก็ต้องลงอย่างแน่นอนทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงถ้าเราไปดูมันเราจะไปดูถึงความไม่เที่ยงของมันส่วนใหญ่เนี่ยใครบอกว่าไม่เที่ยงเราไปบอกรูปนามไม่เที่ยงใช่หรือเปล่าเวลาปฏิบัติรูปนามบอกท่านหรือท่านบอกรูปนามส่วนใหญ่ที่พวกท่านปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเราบอกเขาหรือเขาบอกเราเขาบอกเราถ้าเขาบอกเรานี่วิปัสสนาท่านเดินแล้วนะแต่จริงๆน่ะรูปนามบอกเราถูกแล้วแต่เวลาเราปฏิบัติส่วนใหญ่เราบอกเขาใช่หรือเปล่าเราไปบอกเขาว่าเขาไม่เที่ยงอย่างนี้บอกเขาเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆก็จับเราอยู่เสร็จแล้วเราจะบอกคุณเองว่าเราไม่เที่ยงก็เหมือนสติไปดูโทสะแหละถ้าสติไปดูโทสะได้นะเดี๋ยวโทสะกลับมาบอกสัมปชัญญะตอนหลังเลยว่ามันไม่เที่ยงอาศัยสติเข้าไปดูก่อนเมื่อนั้นสัมปชัญญะจะตามมาเห็นถึงความไม่เที่ยงในรอบหลังเป็นสติสัมปชัญญะเจตนามีแต่เจตนานั้นเป็นวิชาเป็นปัจจัยไม่ใช่อวิชาแต่เราก็เรียกสติปัฏฐาน4ก็เท่ากับเจตนาที่เดินงานของสติปัฏฐาน4นั้นมีวิชาเป็นปัจจัยเกิดทำให้ภพชาติมันเริ่มอ่อนลงมีแต่การที่จะทำลายภพชาติเป็นวิชาเป็นปัจจัยอันนี้เรามาดูพูดที่หนึ่งอวิชชาปัจจยาสังขาราบุญญาพิสังขารหาบุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้งสามประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ในสัจจะสี่ความไม่รู้ในปุพพันตะหนึ่งอาปรันตะหนึ่งปุพพันตาปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทหนึ่งรวม8ประการเป็นเหตุถ้าเราพูดถึงความเป็นวิชาวิชาคือปัญญาใช่ไม่ใช่มีสิ่งเดียวที่จะประหารอวิชชาได้ก็คือตัววิชาแล้ววิชาที่จะเกิดขึ้นได้หาว่าวิชาที่เป็นมหากุศลเดินงานของอะไรครับสติปัฏฐาน4แสดงว่าสติปัฏฐาน4มีวิชาเป็นปัจจัยถามว่าเจตนานี้เป็นเจตนาที่อยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทไหมเป็นไม่เป็นเป็นในวงจรปฏิจจสมุปบาทไหมครับดูต้นทางเลยครับวิชาเป็นปัจจัยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นท่านจะมีสักครั้งหนึ่งไหมที่เจตนาเดินงานโดยไม่มีอวิชาเป็นปัจจัยท่านเคยปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ไหมหรือปฏิบัติอยู่แล้วปัจจุบันนี้ในกายเวทนาจิตธรรมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากให้เจตนาที่เกิดโดยไม่เอ็นชาท่านต้องเจริญสติปัฏฐาน4น้องถามว่ามหากุศลเนี่ยขนาดที่อวิชชาเป็นปัจจัยสามารถให้มหากุศลเกิดได้ไหมได้ได้ได้มั้ยได้ได้แน่นอนเพราะว่าอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือสิ่งที่ควรรู้ก็คือไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในวิปัสสนาภูมิ6
ขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้เลยคนเยอะแยะมากใช่หรือเปล่าที่ไม่รู้ในวิปัสสนาภูมิแต่เขายังทำบุญอย่างอื่นได้เยอะแยะมีไม่มีมีเพราะไม่มีวิปัสสนาภูมิไม่มีการเจริญสติปัฏฐาน4และไม่เข้าถึงอริยสัจจะ4อริยสัจจะ4ก็ได้แก่ทุกขสัจจะก็คือเป็นจิตที่ควรทำไมควรรู้หรือควรละรู้นะเหมือนอารมณ์กรรมฐานกำลังปรากฏเฉพาะหน้าอย่าละมันดูมันเพราะมันควรรู้ไม่ใช่ควรละการละไม่ได้หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านรู้อย่างเดียวเดี๋ยวสมุทัยมันละเองไม่ใช่ถึงเวลาจะไปละมันถามว่าเวลากิเลสเกิดท่านละได้ไม่ได้ไม่ได้โลภะเกิดละมันเลยเร็วที่สุดไม่ได้ต้องกำหนดทุกข์ใช่ไหมครับถ้ากำหนดทุกข์ได้ปัจจุบันสมุทัยถูกละทันทีเลยไหมถูกละเลยเพราะฉะนั้นสัจจะที่สองท่านเรียกว่าสมุทัยจิตที่ควรละเมื่อสองจิตนี้เกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นอะไรแจ้งนิโรธสัจจะพระนิพพานแจ้งเมื่อพระนิพพานแจ้งองค์มรรคแปดเจริญขึ้นด้วยไหมครับมรรคสัจจะที่เราเรียกว่าองค์มรรคทำไมเจริญขึ้นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เราไม่มีเลยใช่ไหมปะว่ากิจควรรู้กิจควรละก็ไม่มีขณะเห็นขณะได้ยินมีจักขุวิญญาณมีเจตสัพพัทเจตมีอายตนะจักขายตนะมีผัสสะกระทบเวทนาสวยเมื่อมากระทบคราวใดปัจจุบันผล5เกิดทันทีในขณะเห็นขณะได้ยินแต่ขณะนั้นไหลลงสู่ตัณหาทันทีแสดงว่าทุกขสัจจะอันได้แก่วิญญาณถึงเวทนากำหนดไม่ทันเมื่อกำหนดไม่ทันก็เลยเกิดอะไรครับสมุทัยเมื่อมีสมุทัยมีทุกขสัจจะอนาคตไหมมีแน่นอนถ้าเรากำหนดรู้ทุกทันสักแต่รู้สักแต่เห็นเมื่อนั้นสมุทัยถูกละทันทีเลยไหมวงจรปฏิจจขาดไม่ขาดขาดเมื่อตัณหาไม่มีถามว่าทุกอนาคตจะมีไม่มีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจิตที่ควรรู้ควรละยังไม่มีเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นเหตุให้บุคคลสร้างกุศลในฐานะการให้ทานได้ไม่ได้รักษาศีลได้ไม่ได้เจริญภาวนาได้ไม่ได้ได้ไหมเพราะไม่รู้เจริญภาวนาได้ทุกวันนี้ท่านไม่รู้ใช่หรือเปล่าท่านเลยไปเจริญสมถะแบบผิดๆถูกๆอย่าว่าแต่วิปัสสนาเลยบางคนเจริญวิปัสสนาก็นึกว่าหลับตาหลับตาอยู่นั้นก็เป็นวิปัสสนาคือว่าเจตนาท่านเกิดดีไม่ดีดีนี่เป็นกุศลแต่มีอะไรเป็นตัวปัจจัยอวิชชามันอวิชชาเป็นปัจจัยให้มหากุศลเกิดก็ได้วิชาเป็นปัจจัยให้มหากุศลเกิดก็ได้แต่ถ้าเป็นวิชาให้มหากุศลเกิดเจตนาที่อยู่นี้เราไม่เรียกว่าเป็นเหตุสังขารเกิดเลยนะครับไม่เป็นการเดินงานเพราะเนื่องจากเจตนาที่อยู่ในการเดินงานของวิชาเจตนานั้นมียุคคลธรรม6คู่มีความเบามีความควรแก่การงานมีความซื่อตรงเพราะไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงทุจริตมีความเป็นไปในยุคคนละธรรมเมื่อนั้นเจตนาเกิดแบบไม่จงใจไม่ตั้งใจเมื่อนั้นเจตนาก็ไม่มีผลที่จะส่งแต่ตราบใดเกิดจากความไม่รู้แล้วให้ทานรักษาศีลเจริญมหากุศลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ท่านตั้งใจใช่หรือเปล่าท่านจงใจในการทำแล้วกระทำทุกครั้งหวังผลไหมหวังผลมันสิ่งทั้งหลายกุศลที่เกิดย่อมมีน้ำหนักกว่าไหมระหว่างหากุศลที่เกิดจากวิชาอะไรเบากว่ากันวิชาเบากว่าเมื่อวานนี้ท่านทำปานาติบาตสัตว์
จิตท่านหนักนะหนักทั้งวันหนักเพราะว่าข้าไม่หมดข้าไม่หมดทั้งรังหรือว่าอะไรหรือว่าคิดว่าโอ้เราทำปานาติบาตวันนี้เมื่อวานไม่สบายเลยจิตหนักทั้งวันวันนี้ก็เลยใส่บาตรนะใส่ไม่ใส่ใส่จิตรู้สึกเบาขึ้นไหมเบาขึ้นเอ๊ะตกตอนเย็นเจริญสติปัฏฐานสี่มหากุศลตอนเย็นเบากว่ามหากุศลตอนเช้าที่ใส่บาตรอีกแน่แสดงว่าความเป็นมหากุศลตอนเย็นที่เดินงานสติปัฏฐาน4เบามากเปรียบเทียบกับมหากุศลที่ใส่บาตรเมื่อเช้าให้เรารู้ว่ามหากุศลที่ใส่บาตรเมื่อเช้านั้นเป็นกุศลที่มีน้ำหนักเพราะเรามีเจตนาเพราะเรามีเหตุก่อนคือปานาติบาตแล้วเราก็สร้างกุศลกุศลนั้นจึงมีผลกุศลนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการของปุญญาภิสังขารแต่ตอนเย็นรู้สึกกุศลเบาเพราะเจริญสติปัฏฐาน4กุศลเบากว่าเมื่อเช้าที่ใส่บาตรกุศลนั้นก็ไม่ใช่สังขารขาดช่วงไปแค่นิดหน่อยนะแต่ไม่ได้ตลอดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าสู่วงจรอะไรอีกแล้วปุญญาภิสังขารถามว่าพวกท่านยังต้องเดินงานปุญญาภิสังขารอยู่ไหมต้องเพื่ออะไรเพื่อสร้างเป็นสะพานให้ภพชาติที่ดีไว้ก่อนอนาคตแล้วเอาภพชาติที่ดีนั่นแหละต้องมีสักชาติหนึ่งแหละที่เกิดมาเป็นติเหตุใช่หรือเปล่าหรือชาตินี้ใครเป็นติเหตุบ้างแล้วครับ ถ้าเป็นติเหตุแล้วเหตุใกล้เข้ามาแล้วครับที่จะสำเร็จมรรคผลได้งั้นการสั่งสมตรงนี้แหละถามว่าถ้าอวิชชาเป็นปัจจัยกุศลส่วนใหญ่เป็นมหากุศลญาณสัมหรือญาณวิปถ้ามีวิชาเป็นปัจจัยเป็นมหากุศลญาณสัมหรือญาณวิปญาณวิปถ้าเป็นมหากุศลญาณวิปอยู่เรื่อยๆแล้วโอกาสส่งผลเป็นตีเหตุในภพหน้าก็หมดโอกาสลงแต่ท่านชาตินี้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นมหากุศลก็จะกลายเป็นมหากุศลญาณสัมทุกวันนี้ท่านศึกษาธรรมท่านฟังธรรมธรรมที่ยากก็ฟังแล้วให้เข้าใจเพราะองค์ทรงสรรเสริญเพราะในการก่อนเวลาพุทธเจ้าจะเทศนาในธรรมที่ยากพุทธองค์ยังกลัวว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายจะฟังตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าสัตว์บางเหล่าก็ฟังเข้าใจแล้วบางคนต้องขยายหลายรอบบุคคลใดฟังธรรมยากๆเราเข้าใจนั่นแหละเป็นการสั่งสมมหากุศลญาณสัมอยู่นั้นบุคคลใดเรียนธรรมะอุ้ยไปท่องท่อคอละเย็นยอดไม่เอาปวดหัวเครียดเขาก็จะได้แบบไหนมากุศลญาณวิทย์งั้นสิ่งที่ท่านศึกษาที่เจ้าทรงตรัสว่าที่จะได้มากุศลญาณสัมกลับบ้านน่ะเรื่องยากก็ตั้งใจฟังเถอะฟังแล้วสิ่งที่ยากจะเข้าใจกลายเป็นมากุศลญาณสัมเป็นการสั่งสมความแก่กล้าของอินทรีย์5ประการท่านมาเรียนเนี่ยสัตตินทรีย์แก่กล้าสมาธินทรีย์ดีอาศัยปัญญินทรีย์แรงด้วยอย่างหนึ่งนั่นเองเมื่อนั้นความเป็นมหากุศลญาณสัมจะส่งผลเพื่อจะให้กลายเป็นตีเหตุได้อีกประการหนึ่งการศึกษาพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าทำไหนไม่สงสัยก็ต้องทำความเข้าใจความกระจ่างแจ้งในธรรมนั้นนั่นเองนั้นท่านศึกษาธรรมท่านไม่ต้องกลัวนะถามเถอะสงสัยอย่าเอาความสงสัยกลับบ้านถามว่าถ้าเรียนธรรมะเอาความสงสัยกลับบ้านท่านได้กุศลไหมได้ไม่ได้ได้แต่เป็นกุศลญาณญาณสามหรือญาณเวทญาณเวทโอ้ถ้าได้นี้เดี๋ยวได้วิจิกิจฉาเป็นกุศลไม่มีใครมาเรียนเลยหายหมดใช่ไหมครับเป็นญาณเวทวิชานี้ผู้หมายตามฟังแล้วก็ติดตามเป็นวิชาถ้าเป็นวิชาในขั้นการฟังเนี้ยก็เป็นมหากุศลที่ยังเหลื่อมล้ำสองทางเป็นมหากุศลญาณญาณสามกับญาณเวทเพราะฉะนั้นการลงมือปฏิบัติเท่านั้นเขาเลยใช้บ้าเลยครับสติปัฏฐาน4อย่าพูดท่านทั้งหลายที่ฟังศึกษาเนี่ยแต่ถ้าอาศัยสติแล้วเลือกรู้อยู่ทุกขณะในขณะฟังอยู่ตอนนี้ท่านก็จะเดินงานของวิชาใช่หรือเปล่าแต่บางครั้งสติท่านหลงไม่หลงเพลิดเพลินกับเสียงคนพูดอยู่ใช่หรือเปล่าเพลิดเพลินซับนิดซับหน่อยสติหลุดหายไปทันทีเลยมันก็กลายเป็นอวิชาเกิดแต่ท่านมาศึกษาถามว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยการสร้างกุศลในขั้นวิชาท่านเยอะมากใช่หรือเปล่าบางคนทำทานเยอะแยะมากมาตลอดชีวิตถามว่าการที่มีโอกาสสดับรับฟังคำพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้สูงมากกว่าไหมครับมากกว่าอยู่แล้วท่านมาฟังธรรม1 นาที
10นาที1ชั่วโมงอานิสงส์มากมายใช่หรือเปล่าเพราะท่านไม่ได้ยึดที่วัตถุพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลทั้งหลายยังเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือศาสนาพิธีคือวัดวาอารามที่ต้องไปคือวัตถุสิ่งของที่นำไปบูชาแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต้องเข้าใจและศึกษาและนำไปปฏิบัติตามหาเป็นแก่นสารเพราะฉะนั้นในขณะที่อวิชชาเกิดเพราะความไม่รู้ในการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เข้ารู้ในสัจจ4สัตว์ทั้งหลายก็ไปทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและมหากุศลที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าเป็นปุญญาอิสังขารทำไม่ได้เพราะว่าเวลาจิตมันเดินมันมีเจตนาเจตสิกเข้าไปประกอบจิตทุกดวงอยู่แล้วล่ะมันไงก็ต้องเกิดเพราะเจตนาเจตสิกประกอบในจิตทุกดวงไหมครับประกอบอยู่แล้วเพียงแต่เราให้สติเข้าไปเดินงานเท่านั้นมันก็จะกลายเป็นเจตนาที่มีวิชาเป็นปัจจัยแล้วปัญญาอัญญาจะต่อตามันแล้วเดินนับเกิดแล้วทำไมเพราะเนื่องจากการละสมุทัยของท่านนี้ละหมดไม่หมดกิเลสที่ควรละหมดหรือยังพระโสดาบันอริยสัจจะ4ถึงที่สุดหรือยังพระโสดาบันยังพระโสดาบันต้องมาทำกิจอริยสัจจะ4รอบกิจควรรู้คือทุกข์แล้วก็ละสักยะทิฏฐิและวิจิกิจฉาสำเร็จโสดาบันแล้วต้องมากำหนดทุกข์ใหม่อีกรอบไหมเพื่อให้เข้าถึงสมุทัยในการละให้เบาบางลงเข้าถึงสกทาคามีเข้าถึงอริยสัจจะ4รอบที่3โดยมีการกำหนดรู้ทุกข์อีกไหมรู้อีกครับต้องรู้ทุกรอบเลยแล้วก็ละกามราคะกาบละปฏิฆะถึงเป็นพระอนาคามีเดินรอบสุดท้ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยสัจจะ4ของพระอรหันต์เป็นอริยะที่หมดจบไม่มีงานที่ต้องทำท่านเลยเรียกว่าอาศัยขับบุคคลส่วนโสดาบันสกทาคามีอนาคามียังมีงานต้องทำอยู่ไหมมีท่านเลยเรียกว่าเสถียรบุคคลงานที่ต้องทำอยู่ที่เพราะเราไปยึดตัวเราเข้าไปแฝงอยู่ใช่เพราะยังมีวิชาเพราะเรายังยึดว่าตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานเขาบอกว่าไม่ให้ทำกรรมฐานเพราะทำกรรมฐานเหมือนกะตัวเราเข้าไปแทรกแซงในการปฏิบัติเดินยืนนั่งนอนวันนี้เราจะนั่งกรรมฐานถามว่านั่งด้วยตัวตนใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรานั่งเสร็จเราก็จะลุกไปเดินแล้วเราก็เห็นว่าตัวเราอะเที่ยงแล้วตัวเราก็เปลี่ยนไปเดินยืนนั่งนอนแล้วก็คนแล้วตัวคนเราก็ไปเห็นถึงความไม่เที่ยงแต่จริงย้อนกลับมาก็อยู่ที่อะไรอีกตัวตนเหมือนเดิมนั้นผู้ปฏิบัติสายนี้ก็เลยไปอยู่ที่อัตตะตัวตนตั้งแต่ต้นเข้าไปยึดถ้าไปยึดต้นทางนะการปฏิบัติก็ล้อกลับมาที่ต้นทางไปอุปาทานนั้นเวลาทำกรรมฐานเขาบอกไม่ให้ยึดตัวเราเป็นผู้ทำกรรมฐานให้เจริญสติปัฏฐาน4กายาเวทนาจิตธรรมเพราะว่าเรายังยึดมั่นตัวตนอยู่ตัวมีอวิชชาว่าคำตอบในขณะที่มีอวิชชาถามว่าบุคคลนั้นเจริญภาวนาสำเร็จเป็นรูปฌานได้ไม่ได้ถามว่ารูปฌานเป็นกุศลที่ละเอียดกว่ามหากุศลไหมแต่ท่านเรียกว่าเป็นรูปกุศลถามว่ารูปกุศลที่ทาราพีปฏิบัติแล้วสำเร็จเขาได้ถึงความเป็นพรหมใช่หรือเปล่าแสดงว่าเขาเดินงานของวิชาถูกหรือเปล่าเขาเดินงานโดยความรู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเขารู้เขาต้องไปปฏิบัติวิปัสสนาแล้วใช่หรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้เขาเลยมาปฏิบัติสายสมถะแสดงว่ารูปฌานก็ยังมีอะไรเป็นปัจจัยขาวิชาเป็นปัจจัยแสดงว่าปุญญาพิสังขารจึงถูกเรียกได้2ระดับมหากุศลก็เรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขาร
รูปกุศลก็ถูกเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนกันบุญญาภิสังขารบุญญาภิสังขารจึงหมายถึงมหากุศลจิต8กับรูปกุศลจิต5เป็นบุญญาภิสังขารทั้งคู่เกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยสำหรับในเรื่องของวิชาเป็นปัจจัยให้อปุญญาแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้แล้วทำบาปใช่หรือเปล่าครับทำทุกวันต่อเนื่องกันตลอดเพราะฉะนั้นการที่มีอวิชาเป็นปัจจัยให้อปุญญาที่สามฐานสามารถเกิดได้ทางทวารทั้งสามมีทางกายวาจาและใจถ้าเกิดทางอกุศลเราก็เรียกอภิสังขารนั้นว่าเป็นอกุญญาภิสังขารถ้าอวิชชาเป็นปัจจัยให้กุศล2ระดับกุศลนั้นเราก็เรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารบางคนเจริญจนกระทั่งสูงสุดเข้าถึงอรูปฌานถามว่าอรูปฌานที่ได้ยังมีต้นทางเป็นอวิชชาหรือเปล่าเป็นไม่เป็นเป็นเพราะฉะนั้นอารูปฌาน4ก็เป็นกุศลที่ละเอียดขึ้นมาอีกเป็นอารูปกุศลพระองค์ทรงตรัสว่าก็มีอวิชชาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในอภิสังขาร3ชื่อนี้เรียกว่าอานิงคาภิสังขารการตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเหลือองค์ฌาน2คืออุเบกขากับเอกัคคตาประกอบกับไม่มีรูปเป็นอารมณ์จึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อรูปอารมณ์ภายนอกแล้วใช่ไหมล่ะไม่มีรูปเป็นอารมณ์ไม่มีรูปสัทธาทันทารสาถ้าเป็นอารูปประพรมถูกไหมครับมีอารมณ์ภายนอกเป็นอารมณ์อีกไหมครับมีรูปรูปสัทธาทันทารสาเป็นอารมณ์ของอรูปประพรมไหมไม่มีแล้วแล้วเหลือองค์ฌาน2เขาเลยใช้สำเนินว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้อภิสังขารเท่าไหร่เกิดขึ้น3อย่างคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอาเนชาภิสังขารปัจจัยให้สังขารสามอันได้แก่ต้องใช้อะไรขึ้นก่อนนะอาปุญญาคิดปุญญาหรืออาปุญญาปุญญาปุญญามีอยู่กี่อย่างครับสองถ้าว่าโดยวิชาก็คือตัวโมหะก็คือความไม่รู้กี่ประการครับความไม่รู้8ประการความไม่รู้อย่างอื่นจะถูกเรียกว่าวิชาไหมไม่ใช่นะต้อง8ประการนี้เท่านั้นนะเช่นท่านไม่รู้เรื่องชาวบ้านชาวบ้านนั้นทำอะไรกันอยู่ถือว่าเป็นวิชาไหมแต่ขนาดนั้นสามารถเรียกว่าอวิชชาได้ไหมเพราะหลงสติไปอยู่อารมณ์ภายนอกได้ไม่ได้ได้เพราะมีอวิชชาได้ถ้าว่าโดยปุญญาภิสังขารต้องมีเจตนา2ระดับถูกไหมครับได้แก่ต้องบอกว่าเป็นเจตนาไหมเพราะว่าองค์ธรรมท่านคืออะไรเจตนาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้แก่อะไรนั่นเองเจตนาที่ในอะไรครับเจตนาเขาใช้คำว่ามหากุศลเจตนาเท่าไหร่8ที่อยู่ในอะไรที่อยู่ในมหากุศลจิตเท่าไหร่8เจตสิกเท่าไหร่37เว้นเจตนาเพราะถูกเจตนานำไปเป็นอะไรแล้วครับปัจฉาเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดมี38แต่1ในเจตสิก38เป็นเจตนาเจตสิกเจตนาเจตสิกนั่นแหละถูกเรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารปัญญามีด้วย
รวมอยู่ว่าเอาเต็มวันละ38เว้นไปเหลือ37เพราะเรายกมาผสมเจตนาออกมาละคือยกเจตนาเจตสิกดวงเดียวถ้าเป็นไปในฝ่ายการเจริญรูปฌานเราก็เรียกว่ารูปกุศลเจตนาเท่าไหร่ครับรูปกุศลเจตนาที่ประกอบกับจิตได้แก่อะไรรูปกุศลจิตเจตสิก34เว้นเจตนาอาภิสังขารตัวที่2คือปุญญาภิสังขารได้แก่อกุศลเจตนาเท่าไหร่ครับอกุศลเจตนา12ที่ในอกุศลจิตเท่าไหร่12เจตสิกที่16เว้นเจตนาเราเรียกว่าอปุญญาภิสังขารเราต้องดึงองค์ธรรมตามที่ท่านแสดงไว้คือตัวเจตนาเจตนาที่อภิสังขาร3เราเรียกว่าอะไรครับอาเนจาภิสังขารได้แก่อรูปกุศลเจตนา4ที่อยู่ในรูปกุศลเท่าไหร่ครับจิต4เจตสิก29เว้นเจตนาท่านเลยบอกว่าปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารทำทั้ง3ประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้ในสัจจะ4ความไม่รู้ในอุปคันตะ1ความไม่รู้ในอัปปรันตะ1ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ1ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการเป็นเหตุนะครับปุญญาภิสังขารนี้อาจารย์ลองแยกอัตตาอะไรที่มันทําให้เกิดสังขารอะไรนะครับปุญญาภิสังขารเนี่ยคือว่าอาจารย์แยกอัตตาแบบที่เช่นบอกว่าแยกอาสนะอาญาตนะอะไรในตรงนี้แหละครับอาญาตนะต้องไปแสดงเอาตรงนี้มันจะข้ามองค์แล้วถึงตรงนี้แสดงตอนนี้ก็กำลังแสดงระหว่างอวิชชากับสังขารคู่นี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะข้ามช็อตไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าองค์เอาพูดนี่ก่อนอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารแล้วตรงนี้มีใครสงสัยไหมอาจารย์คะอย่างมีปัญญาประกอบด้วยคืออวิชชาก็แบบไม่ใช่อวิชชาคืออวิชชาอันนี้กำลังพูดถึงสังขารอยู่ไหมอ๋อคือพูดถึงปุญญาที่มีปัญญาประกอบที่เจตสิกครับเราพูดรวมไปอยู่ในนี้เลยถึงแม้ปัญญาที่ประกอบแต่ถึงว่าเป็นปัญญาที่มีวิชาได้ไม่ได้ได้ถูกไหมครับก็ยังได้อยู่พวกภาพรวมขอบคุณครับมีข้อสงสัยส่วนนี้ไหมครับเพราะเดี๋ยวคู่สังขารวิญญาณนามรูปจะค่อนข้างยากเลยตามทีละคู่เลยนะฉันอย่าให้วันนี้พวกท่านทั้งหลายต้องเอามหากุศลญาณสามกลับบ้านเพราะว่าท่านเชื่อมั่นในขนาดไหนว่าจันถึงสุขเที่ยงหรือนี้ท่านจะเกิดมากุศลญาณสามใส่บาตรก็ย้ายเกิดมากุศลญาณสามยากไม่ยากยากนั้นวิธีเดียวคือศึกษาอย่างนี้ครับแล้วเกิดได้เท่านั้นงั้นวันนี้ต้องเอามากุศลญาณสามกลับบ้านนะไม่เอายานวิทย์งั้นอะไรยากต้องเรียนแบบเข้าใจเลยไม่ต้องเกรงใจถามได้ย้ำแล้วย้ำอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับงั้นทั้งนั้นบุตรสุชนนี่จะตุนามันนอกนั้นผมว่าชาติของชาตินั้นก็มาใช่มันก็ไม่สิ้นสุดมันก็เดินพบภูมิเหมือนนี้ตลอดไปแล้วเราจะเดินนิพพานนามจะทำไงให้มันพัฒนา
อะไรนะครับจะเลยวิปัสสนาทำไงทำอาบน้ำก็คือเวลาเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเจตนาที่เกิดจากการสหัชชาตะกับวิปัสสนาญาณเนี่ยเจตนาตัวนั้นน่ะมันจะไปทำมาให้เจตนาที่ในขั้นของการให้ทานรักษาศีลกำลังอ่อนลงแล้วตัวที่ส่งผลแรงก็คือตัวขอบพระคุณครับแสดงว่าสังขารเมื่อคราวที่แล้วทำดีไหมดีชนะเลยได้สองอย่างวิญญาณส่งผลดีไหมเป็นปุญญาหรือว่าปุญญาปุญญาที่สามครับเพราะฉะนั้นเวลาทำก็เอาเจตนาสัมปยุตเพื่อที่ให้กำลังเจตนานี่แรงเจตนาแรงดูเนี้ยจะได้ให้มันส่งผลตอนปวัตติการตอนที่จะเคลื่อนเปลี่ยนภพใหม่แล้วพอเจตนาแรงมันก็เป็นการเพ่งการจ้องมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่ถ้าไปเพ่งการจ้องมันจะบอกวิปัสสนาไม่ได้ว่าเสร็จต้นอยู่แล้วมันก็เป็นเจตนาที่เกิดความจงใจในการกระทำก็เจตนาแรงไม่ใช่เจตนาแรงโดยการเพ่งใส่แล้วแรงนะดูโดยกำลังของเจตนาที่ส่งผลแรงไม่ได้ไปเพ่งให้เจตนามันแรงไม่ใช่โดยกำลังของเจตนาที่จะส่งผลมันแรงถ้าเดินงานวิปัสสนานะเจตนาตัวนั้นมันแรงเลยไม่ใช่ไปเพ่งให้มันแรงๆเดี๋ยวเกิดกลายเป็นเจตนาแรงไม่ใช่มันไม่ใช่แรงจากการเพ่งได้ครับคุณที่ถามเลยครับรูปกุศลท่านไม่จัดเป็นอเนนชาเพราะเนื่องจากว่าท่านไฮไลท์ว่าอเนนชาที่สามฐานเป็นเจตนาที่ผมบอกว่าที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั้นเจตนาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยท่านเลยจับเลยว่าต้องไปเอารูปกุศลเท่านั้นเพราะเนื่องจากท่านไม่มีรูปเป็นอารมณ์ประการแล้วเหลือองค์ฌานสองแต่สามารถรูปกุศลถึงแม้ในรูปปัญจมชาหรือองค์ฌาน2เหมือนกันเลยไหมครับเหมือนกันแต่ถามว่ารูปกุศลอย่างละอารมณ์อย่างอื่นได้ไม่ได้ได้ใจนี้รับไม่รับไม่รับก็ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ก็เลยแยกเลยว่ารูปกุศลจัดเป็นปุญญาภิสังขารหากรูปกุศลจัดเป็นอเนชาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตัวจิตที่ถือองค์ฌาน2ของท่านน่ะไม่หวั่นไหวหรือแค่อุเบกขากับเอกัคคตาและไม่มีรูปเป็นอารมณ์การที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ท่านว่าตั้งมั่นดีกว่ามะดีกว่าเลยไม่หวั่นไหวในอารมณ์เหล่านั้นใช้อวิชชาปัจจยาสามขาลาผ่านได้ไม่ได้ครูเนสเคลียร์หมดนะเคลียร์หมดไม่หมดครับเคลียร์หมดแล้วอารูปคุณตอนนี้ไม่มีตัวอารมณ์เกิดอะไรนะฮะอรูปอารูปกุศลท่านเดินงานฝ่ายฌานจนสำเร็จใช่หรือเปล่าเกิดจากเจตนาตั้งมั่นเกิดจากการกระทำอะไรครับฌานเพราะฉะนั้นถามว่าต่อไปท่านจะเดินงานวิปัสสนาในอรูปภพได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมอรูปภพเดี๋ยวก่อนถ้าเรายังไม่พูดถึงอรูปภาริยะขึ้นไปถามว่าถ้าภพภาริยะถามว่าอยู่ในวงจรนี้หรือเปล่าไม่อยู่อันนี้เรากำลังมุ่งหมายผู้ที่เดินงานฌานอย่างเดียวคืออวิชชาถามว่าจะไปเจริญวิปัสสนาในอรูปภพได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเจริญวิปัสสนาเกือบจะได้สังขารู้แล้วนะอีกไม่กี่ขณะจิตจะข้ามโพ้นอยู่แล้วตายลงพอดีแล้วไปเกิดในอรูปถามว่าเอาวิปัสสนาเบื้องสูงไปต่อได้ไม่ได้ไม่ได้นอกจากพกพามรรคผลขึ้นไปเท่านั้นถึงไปเดินงานวิปัสสนาต่อได้เลย
หนเวลาท่านจะขึ้นอารูปขอเตือนนะเอามาขึ้นไปด้วยท่านจะได้เวียนตายเวียนเกิดข้างบนไม่ต้องลงมาท่องเที่ยวในกามภูมิเบื่อเบื่อไม่เบื่อเบื่อไปข้างบนเลยแล้วกันสำเร็จข้างบนเลยอะไรนะครับไม่มีรูปไม่ได้เพราะท่านไม่สามารถเดินงานสติปัฏฐานเดินฐานมันต้องได้ถูกต้องขันห้าแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้มรรคแล้วเนี่ยได้เพราะว่าเวลาเดินงานเขาเดินงานด้วยตัวบุคคลหรือเดินงานด้วยจิตจิตนั้นถ้าตัวบุคคลขึ้นไปอ่ะมันไม่เดินงานนี่เขาก็เอาตัวขึ้นไปแล้วก็ไปเดินงานแต่เวลาเดินงานเดินงานของจิตจิตของท่านเดินวิปัสสนามาแล้วใช่หรือเปล่าขึ้นไปเดินสบายไหมสบายเลยไม่งั้นองคุลีมานจะสำเร็จพระอรหันต์ได้หรอทั้งที่ตัวท่านทำบาปไว้เยอะใช่หรือเปล่าถ้าโดยพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยตัวท่านไม่น่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยใช่หรือเปล่าแล้วทำไมสำเร็จพระอรหันต์ได้เพราะท่านเดินงานจิตครับตัวท่านจะทำกรรมมากขนาดไหนแต่จิตของท่านเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ต่างหากก็เลยทำให้องคุลิมานสำเร็จได้เพราะไม่ได้วัดที่ตัวบุคคลแต่ถามว่าตัวบุคคลกับการเดินงานจิตทำให้ทหารตัวบุคคลยังต้องรับกรรมอยู่ไหมรับก็ยังถูกทำโทษรับกรรมอยู่การเดินงานจิตก็จิตตัวบุคคลรับวิบากก็ต้องรับคนละเรื่องงั้นเวลาท่านเดินงานสติปัฏฐานดีๆนะสติมันจะจำสภาวะมันได้เองเลยทุกทีเราต้องเฝ้าระวังดูโทสะใช่หรือเปล่าจนกระทั่งเราจำจนโทสะซีโรลาบให้กับสติพอเสียงปี๊ดเข้ามาไม่ทันไรเลยสติทำไมไว้เลยโอ้มาเลยโทสะเห็นสติไวๆหนีไหมหนีดีกว่าไม่มาแล้วสติตั้งมันเพราะมันจำได้ของมันเองไม่ใช่เราจำนะเหมือนเราฝึกจนรู้เลยว่าสติมันตั้งมั่นได้ตลอดเขาเรียกว่าถีระสัญญาถีระสัญญารูปไม่มีรูปอารมณ์เกิดจากธรรมมโนทวารวิถีไม่ได้เกิดจากปัญจทวารวิถีเกิดจากมโนทวารอารูปภพมีแต่มโนทวารวิถีตลอดภพชาติเลยดูอย่างนั้นภวังค์ดีไม่ดีก็ดูที่วิบากของภวังค์ชาวนะของท่านยังเป็นกุศลอกุศลได้อยู่ไหมรูปภพคิดไม่ดีได้ไหมได้ชาวนะท่านก็ทำกรรมได้โดยการคิดนึกโดยมโนทวารวิถีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ไปเกิดอรูปภพมีแต่มโนทวารวิถีเท่านั้นไม่มีจักขุโสตคานะมีแต่ความรู้สึกนึกคิดคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลนั้นยังทำกรรมได้อยู่ตอนนี้เราจะดูพูดต่อไปว่าสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณเราจะต่อเนื่องตรงนี้เลยนะครับเราจะต่อกันเลยทั้งหมดผู้นี้อยู่ตรงนี้แล้วนะต่อไปละจะส่งผลต่อจะแสดงผู้นี้ต่อเลยนะเราจะย่อส่วนลงมาได้ไหมครับย่อส่วนอ
ชาเป็นปัจจัยให้สังขารสามสังขารสามจะเป็นปัจจัยให้วิญญาณอวิชชาสังขารเป็นอดีตเราจะย้อนกลับไปเลยว่าตอนเกิดเนี่ยสังขารส่งผลกันอย่างไรเมื่อการส่งผลวิญญาณหมายถึงวิญญาณที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนี้วิญญาณตอนเกิดพวกท่านผ่านมาแล้วแต่วิญญาณตอนนี้ยังรับอารมณ์อยู่เจตนาทั้งหมดถ้ารวมแล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ29เจตนา29เจตนาทั้งหมดมี33ใช่ไหมหายเจตนาในมรรค4ทำไมไม่แสดงเจตนาในมรรค4เพราะว่าตัดภพชาติแล้วเจตนาในมรรค4เป็นวิชาหรืออวิชาวิชานั้นจึงไม่แสดงอยู่ในนี้เลยจึงเหลือเพียงแค่เจตนา29เท่านั้นสงสัยนะครับหรือเจตนา29เท่านั้นอันนี้การส่งผลท่านดูดีนะมี2กลุ่มกลุ่มนี้เป็นการพูดถึงตัวเจตนาเจตสิกตัวเดียวใช่ไม่ใช่ใช่นะครับส่วนกลุ่มนี้เป็นการพูดถึงตัวจิตที่เจตนาเข้าไปประกอบใช่ไม่ใช่แยก2ส่วนนะเวลาส่งผลละเวลาส่งผลเจตนาชุดนี้เป็นตัวส่งผลก่อนใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเจตนาชุดนี้ก่อนนะเราไม่ยังไม่พูดถึงตัวจิตตัวนี้เราดูเจตนาเพราะมหากุศลเจตนา8จึงเป็นเหตุให้การส่งผลในขณะปฏิสนธิกาส่วนเจตนา8สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้9ดวงใช่ไม่ใช่คืออุเบกขาสันติระนะกุศล1อุเบกขาสันติระนะกุศล1และมหาวิบาก8อันนี้ว่าโดยพระอภิธรรมถ้าว่าโดยพระสูตรก็หมายถึงสัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาในกามสุคติภูมิ7ถ้าพูดอย่างนี้หมายถึงพูดโดยในพระสูตรถ้าว่าโดยในพระพิธามีบุคคลเกี่ยวข้องไหมมีแต่9ดวงนี้งั้นถ้าว่าโดยพระสูตรนะก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายกำลังปฏิสนธิเป็นมนุษย์และเทวดาในกามสุคติภูมิ7เรียกได้2แบบเรียกโดยว่าปฏิสนธิเป็นมนุษย์และอะไรครับเทวดาในกามสุคติภูมิว่าโดยพระสุดหลังจากส่งผลแล้วถามว่าเจตนา8ดวงนี้ยังตามส่งผลอีกไหมส่งไหมส่งในประวัติการอีกไหมครับแสดงว่าขณะที่เจตนาทำในการก่อนมีเจตนาเยอะเลยใช่ไหมครับเจตนาที่ถูก QC เท่านั้นใช่หรือเปล่าการกองท่านเลือกเป็นเจตนาที่แรงที่สุดหรือส่งผลตามกรรม12อย่างที่ตอนปลายเป็นอจินตกรรมก็ได้เป็นกรรมแต่ละอย่างก็ได้แล้วส่งผลกรรมตัวอื่นก็ทยอยส่งผลในประวัติการประวัติการถามว่ามหากุศลเจตนา8ยังส่งผลในประวัติการได้อีก16ดวงใช่ไม่ใช่ใช่นึกทันกันไหมครับคืออุเบกให้โทษครับอาเหตุกาอุสนเท่าไหร่8แล้วก็เป็นมหาวิปาก8ตามส่งได้อีก16อย่างวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้รับอารมณ์ในปฏิกาแล้วใช่หรือเปล่าในจักขุวิญญาณดวงดีหรือไม่ดีโสตวิญญาณดีไม่ดีดีมาวิบากก็เกิดตัฏฐาที่ต่อจากชวนะที่ดีตอนนี้แหละท่านเป็นกลุ่มนี้อยู่แสดงว่าปุญญาพิสังขารส่งผลให้ท่านในประวัติการทั้งหมดแล้วเลยปฏิสนธิการมาหรือยังเลยแล้วนะแต่ท่านบอกว่ายังก็ไปรอชาติใหม่และการไปรอส่งผลเอาต่อไปถึงจะมีโอกาสส่งแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
นี้เดี๋ยวขอสงสัยเอาพื้นที่มันจะแคบไปอาจจะแสดงอย่างนี้ที่ระยะก่อนนะครับขอประธานโน้ตนะอะไรนะครับไม่เกิดถ้าไม่เกิดได้ก็เป็นสิ่งสุดยอดเลยนะเขาถึงขั้นผ่านใช่ไหมหมายถึงมันก็ดีสิพบชาตินี้นั้นชุดนี้ส่งผลสองชุดนี้เป็นวิญญาณไหมครับเป็นวิญญาณแล้วนะวิญญาณเริ่มเห็นหรือยังสามขาเป็นปัจจัยให้วิญญาณละเห็นไหมครับอวิชชาเป็นปัจจัยให้ปุญญาสามขาเป็นปัจจัยให้อะไรวิญญาณในปฏิสนธิกาและวิญญาณในปวัตติกาสามขาและปัจจัยวิญญาณนามในปุญญาปุญญาหมดหรือยังยาที่ปุญญาในฝ่ายของโลกกุศลเจตนาเท่าไหร่5ที่อยู่ในโลกกุศลจิต5เจตสิก3ถึง4เว้นเจตนา
อากุศลเจตนาจริงๆแล้วเหลือ11นั่นแหละเว้นอะไรครับท่านจ๋าแต่เรายังไม่แสดงละเอียดเพราะเดี๋ยวเราแสดงแต่ละพูดครั้งนึงเวลาส่งผลส่งทั้ง11ดวงเนี่ยไปเหมือนกันเลยมั้ยเวลาไปเกิดเหมือนกันหมดเลยมั้ยครับในภาพพิธามเหมือนทำดวงไหนมา11ดวงไปดวงเดียวกันมั้ยดวงเดียวกันอุเบกขาสันติแล้วนะคะไปดวงเดียวกันมั้ยดวงเดียวดวงเดียวดวงเดียวเท่านั้นนั้นใครจะทำ11ดวงมาไปเป็นส่วนที่เหมือนกันเลยคือดวงเดียวดวงเดียวนั้นเราเรียกว่าอุเบกขาสันติระณะอกุศลสมมติว่าใครจะทำโลภะโทสะโมหะมาในที่สุดไปปฏิสนธิดวงเดียวถ้าว่าโดยพระสูตรหมายความว่าลายปฏิสนธิเป็นลายอบายภูมิแสดง2 อย่างเลยเพื่อไม่สงไม่ให้ความสงสัยพระพิธามีกับพระสุตปากุศลเจตนา12ที่ทำมาเยอะแยะถามว่าตามไปสมในประวัติการด้วยไหมด้วยด้วยกี่ดวง7ดวงเรียกว่าอาเหตุกะอากุศลวิบากเท่าไหร่7ท่านรับตัวนี้บ้างไหมระหว่างวันเยอะไม่เยอะเยอะอะไรทั้งวันแต่ตอนนี้ตอนเกิดตรงนี้ท่านหรือเปล่าตอนเกิดท่านตรงไหนครับชุดไหนชุดนี้นั้นตอนรับอารมณ์ท่านรับตรงนี้ได้ไม่ได้คนเกิดตรงนี้แต่ไปรับอารมณ์ดีตรงนี้ได้ไม่ได้ก็สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีๆบางทีเลี้ยงดูดียิ่งกว่ามนุษย์อีกใช่หรือเปล่าเกิดไม่ดีแต่ประวัติการดีบางคนทำไมครับเกิดก็ดีประวัติการก็ดีฝ่ายนี้นะถ้าว่าโดยพระสูตรเขาจะบอกอย่างนี้เกิดมาในตระกูลร่ำรวยรูปร่างสันฐานผิวพรรณวรรณะสวยงามไม่ยากจนไม่ค้นแค้นไม่เข็นใจเจอแต่สิ่งดีๆอันนี้เป็นคำพูดแบบพระสูตรถ้าพระพิธามีแค่นี้เวลาท่านใช้ชีวิตในสังคมท่านก็ต้องพูดแบบพระสูตรพระพิธามท่านจะไปบอกเพื่อนได้ไหมว่าเธอวันนี้อุเบกขาสันติระณะอกุศลหนึ่งของฉันไม่ดีเลยไม่ได้มองโง่ตาเรารู้สึกไม่ค่อยสบายความจริงไม่สบายคืออุเบกขาสันติระณะอกุศลหนึ่งเราไม่ค่อยดีเหลืออะไรแล้วครับเหลืออาเนนชาอาเนนชาได้แก่เจตนาคืออะไรอารูปเจตนาสี่ที่นายอาโรกุศล4เจตสิก3 29เว้นเจตนาตัวที่ส่งผลเจตนาชุดนี้เหมือนเดิมครับส่งผลให้ไปเกิดในวิญญาณก็กี่ดวงก็คืออาโรวิบากทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจหรือว่าโดยพระโสดก็คือเกิดเป็นแรงปฏิสนธิเป็นผ่าโรคประผมจิตเท่าเดิมเลย4ดวงตามมาในประวัติการใหม่แต่ทำหน้าที่เป็นสว่างคติทุกคนต้องมีภวังคติสุดท้ายไหมเมื่อเกิดภวังค์จิตสุดท้ายนี่เริ่มต้องจากเลยไปแล้วจากภพนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าภวังค์จิตมาเยือนสุดท้ายเมื่อไหร่การรักษาภพนี้หมดแล้วนะภวังค์จิตนี้เกิดจากกรรมไหมครับเกิดไม่เกิดของท่านได้เมื่อเกิดมาเท่านี้ภวังค์ก็รักษาไม่ให้ท่าน30ปี40ปี50ปีก็จบชีวิตก็คือภวังค์รักษาภพมาอยู่แค่นี้ตามกรรมนั่นเองคราวนี้รวมสามขานสามใช่ไม่ใช่ปุญญาอปุญญาอาเนนชาส่งผลให้วิญญาณในปฏิสนธิการกี่ดวงทั้งหมดครับที่อะไรก่อน
บอกว่าติดตาได้กี่ดวงกี่ดวง16 21 28 32 32นี่เราเรียกว่าอะไรโลกิยะวิปากจิต32ถามว่าปฏิสนธิจิต19อยู่ใน32มั้ยอยู่อยู่ไม่อยู่อยู่มั้ยครับอยู่เขาเลยใช้ภาพรวมว่าอะไรโลกิยะวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะสังขาร3เป็นเหตุผู้นี้นะเขาแสดงว่าอะไรสังขารปัจจยาวิญญาณังโลกิยะวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะสังขาร3เป็นเหตุมีใครสงสัยตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวพูดต่อไปจะยากแล้วเดี๋ยวทิ้งตรงนี้ไว้นะยังไม่อันนี้ถ้ายังไม่ใช้งานเลยใช่ไหมเปล่าอันนี้กลุ่มจิตใช่ไม่ใช่ยังไม่ส่งผลนะถามว่าตัวนี้ส่งผลหมดหรือยังสองทางหมดแล้วนะไม่มีกำลังตามไปส่งอีกโลกในประวัติการเดี๋ยวก็จะทำหน้าที่บทบาทหนึ่งชุดนี้ชุดนี้จะทำหน้าที่หนึ่งบทบาทชุดนี้แหละจะเรียกว่ากรรมวิญญาณอันที่เรียนชั้นมัตติมาอจุลติมัตติด้วยจุลติด้วยก็คือการสัมปโยคะแล้วตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับที่แสดงให้ดูต้องการแสดงสุดท้ายตรงไหนเท่านั้นเองโลกี32ตรงนี้เท่านั้นเองครับที่แสดงมาเยอะแยะสุดท้ายเราต้องการตรงนี้เท่านั้นเองว่าโลกียะวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะสังขาร3เป็นเหตุปุญญาภิสังขารธรรมปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารธรรมทั้ง3ประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ในสัจจะ4ปุพพันตะ1อาปรันตะ1ปุพพันตาปรันตะ1ปฏิจจสมุปบาท1รวม8ประการเป็นเหตุตอนนี้เราได้2คู่ละ2คู่แล้วนะใครสงสัยส่วนนี้ไหมครับถ้าไม่สงสัยจะเตือนต่อแล้วนะวิญญาณนามรูปแต่ยากละนิดนึงเลยตรงนี้จะค่อนข้างยากละคราวนี้เรากลับไปดูหนังสือใหม่ในหนังสือหน้าที่3วิเห็นไหมครับว่าตรงนามรูปขออนุญาตทุกภาษาในหนังสือท่านฟังต่อนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิต32และกรรมมัชฌโลกเห็นไหมครับปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลวงเล็บกรรมวิญญาณและวิปักในภพก่อนๆและวิปากะวิญญาณในภพนี้เป็นเหตุตอนนี้วิญญาณจะเดินงานต่อละวิญญาณจะเดินงานไปนามรูปแล้วนะและวิญญาณเหลือจริงๆแล้วเหลือตรงนี้นะครับแต่19อยู่ในนี้ละและโลกิยะ32ที่เราแสดงในหนังสือมีทั้งปฏิสนธิกาและภาวะติการวมอยู่ในนั้นแล้วที่บอกว่าโลกิยะวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุคําว่าโลกิยะ32ท่านต้องเขียนนิดนึงนะว่ามีปฏิสนธิ19อยู่ในนั้นด้วยถ้าแสดงรวม2ส่วนอันนี้ท่านต่อเลยนะขออนุญาตลบส่วนนี้ย่อส่วนลงปฏิสน
ติ32ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือบอกว่าติวิญญาณ32ก็ได้ใช้ศัพท์ได้เหมือนกันออกมาแค่นี้คราวนี้อันนี้เป็นองค์ที่ชื่อว่าอะไรครับวิญญาณองค์ชื่อชื่อว่าวิญญาณวิญญาณในปฏิสนธิการวิญญาณในภาวะสี่การถามว่าวิญญาณสองส่วนนี้เป็นวิญญาณในภพนี้หรือภพก่อนภพนี้เรากลับไปมองฝั่งนี้หน่อยนึงถามว่าตัวจิตทั้งหลายใช่หรือเปล่าพวกนี้เป็นตัวจิตไหมครับตัวจิตไหมเมื่อเป็นตัวจิตเราก็เรียกวิญญาณด้วยใช่หรือเปล่าแต่เป็นวิญญาณที่เกิดกับกรรมด้วยไหมเป็นวิญญาณที่เกิดความกรรมไหมครับเราเลยเรียกว่ากรรมวิญญาณในชุดนี้เราเรียกว่ากรรมวิญญาณชุดนี้เราเรียกว่าเป็นวิตากะวิญญาณมีทั้งประดิษฐาและปฏิฐาส่วนชุดนี้ทั้งหมดเราเรียกว่ากรรมวิญญาณมี25เราไม่นับพาโรคพาโรคจะไม่ส่งผลให้รู้เกิดแล้วเรานับเฉพาะอะไรครับ25คือมากุศล8นุกุศล5อกุศลและจิต12รวมเป็น25 25นี้เราเรียกว่ากรรมวิญญาณเป็นวิญญาณในภพก่อนหรือภพนี้ภพก่อนวิปากวิญญาณเป็นวิญญาณในภพก่อนหรือภพนี้ภพนี้และสองส่วนแล้วนะวิญญาณภพก่อนภพนี้วิญญาณพบก่อนไม่ใช่ตัวที่สังขารจริงท่านมุ่งหมายตัวจิตหรือตัวเจตนาเจตนาตัวนี้ตัวเจตที่วงสีเหลืองเนี่ยคือตัวสังขารแต่เพราะเจตนาก็ต้องไปประกอบกับจิตด้วยใช่ไหมจิตเนี่ยเป็นวิญญาณแต่เป็นวิญญาณที่มาประกอบกับกรรมเขาเลยเรียกกลุ่มนี้ว่ากรรมวิญญาณเป็นวิญญาณใดพบก่อนก่อนส่วนวิปากาวิญญาณเป็นวิญญาณในพบนี้เดี๋ยวจะแสดงวิญญาณในพบนี้ต่อมีวิญญาณละคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเดี๋ยวจะมีนามรูปเข้ามาอีกนะนามคืออะไรเจตสิกเดี๋ยวมีจิตจะมีเจตสิกต่อเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวจะวิญญาณนามรูปต่อละงั้นตรงนี้ใครสงสัยถามเลยต้องเข้าใจหมดตรงเนี้ยเข้าใจให้หมดเลยนะครับเพราะเป็นจุดที่ยากที่สุดถ้าท่านเข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวหาอำนาจปัจจัยแป๊บเดียวได้หมดเลยว่าได้ทำไมได้เป็นสาชาตาทำไมได้เป็นปัตตโตแล้วก็ประเด็นตรงนี้79ลงแล้วที่ทำให้รูปเกิดพร้อมเกิดพร้อมเดี๋ยวจะแสดงตรงนี้ว่าเกิดพร้อมไงทุกคนพร้อมที่จะฟังต่อมั้ยว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามโลกอันนี้นะครับกรรมวิญญาณรวมอกุศลจิต8รวมกุศลจิต5อกุศลจิต12เราไม่นับอรูปกุศล4เพราะอรูปกุศล4ไม่เป็นปัจจัยให้โลกเกิดกรรมวิญญาณชุดนี้จะเป็นปัจจัยให้โลกอย่างเดียวในประวัติการเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรวันนี้ต้องฟังดีๆนะครับเยอะจะยากที่สุดเลยเห็นไหมหรือหลายจะสร้างแบบกุศลญาณสามเป็นยากๆไปละทุกคนอย่าจดเสร็จก่อนแล้วค่อยฟังทีเดียวชาตินี้เกิดครั้งแรกชาตินี้เขาถือว่าเป็นชาตินี้
ตอนนี้เป็นวัติการก็เป็นของชาตินี้สองส่วนเนี่ยเป็นชาตินี้หมดเพียงแต่ตอนเกิดกับตอนปัจจุบันวิปากะหมายถึงวิญญาณในแค่นี้แต่กรรมวิญญาณเป็นวิญญาณในภพไหนภพก่อนพร้อมฟังตรงนี้ไหมครับปฏิสนธิวิญญาณต้องขณะเกิดขณะแรกขณะเดียวถูกไหมแล้วต้องตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตด้วยปฏิสนธิจิตการอุบัติขึ้นของสัตว์ทั้งหลายตรงอุปาทขณะขณะแรกขณะเดียวเท่านั้นตรงนี้มีปฏิสนธิจิตกี่ดวงรวมแล้วปฏิสนธิ19ว่าโดย30ภูมิไม่ได้สัญญาถูกไหมครับว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเลยนะ19ปฏิสนธิจิต19เป็นองค์ที่ชื่อว่าอะไรครับวิญญาณวิญญาณจะเป็นปัจจัยให้นามและโลกปฏิสนธิจิต19กำลังเป็นปัจจัยให้เจตสิกที่เกิดพร้อมเท่าไหร่ครับ35และมีโลกที่เกิดพร้อมคือ374เกิดพร้อมเติมอุปาทขณะขณะแรกขณะเดียวมีรูปอีกคืออะไรครับมีปฏิสนธิกรรมชรูปอีกเท่าไหร่3 7 4 3ของใครของพระเสยกะมีกายะมีภาวะมีวัตถุ7ของโอปปาติกะพบจักขุโสตะคานะชิวหากายะภาวะวัตถุส่วน4ของใครผมจักขุโสตะวัตถุชีวิตนะครับตรงนี้4อย่างแสดงว่าขณะแรกขณะเดียววิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดพร้อมไม่พร้อมพร้อมปฏิสนธิ49เราเรียกว่าองค์ที่ชื่อว่าอะไรครับวิญญาณเจตสิก35เป็นองค์ที่ชื่อว่านาม374เป็นองค์ที่ชื่อว่ารูปตอนเกิดขณะแรกขณะเดียววิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดพร้อมไม่พร้อมพร้อมกันเลยขันธ์5ครบไหมครบวิญญาณขันธ์เจตสิกขันธ์3รูปขันธ์ขันธ์5อุบัติขึ้นในภพใหม่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลว่าโดยพระอภิธรรมว่าโดยพระสูตรบุคคลนั้นกำลังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เป็นพรหมเป็นอารูปปรมนั้นในขณะแรกเกิดขณะเดียววิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดมีใครสงสัยไหมวิญญาณปัจจยานามรูปแล้วอารูปปรมไม่มีรูปเลยครับก็ตัดรูปออกไปท่านแสดงภาพรวมทั้งหมดถ้าเป็นภพภูมิของอารูปก็เป็นปัจจัยให้อะไรอย่างเดียวนามอย่างเดียวนะครับเว้นออกไปไม่จำเป็นทั้งครบถ้าตรงนี้วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปมีใครสงสัยไหมครับในปฏิสนธิการสามครบครับสามของครับพระสิยะสามครับพระสิยะกะกายะภาวะวัตถุเจตของโอปปัตติกะจักขุโสตะคานะชิวหากายะภาวะวัตถุ4ของพรหมของรูปประพรมคือจักขุโสตะวัตถุชีวิตอย่างชีวิตของเราเกิดในปฏิสนธิการหรือประวัติการชีวิตตะนวกะกะลาของพวกเราเกิดในประวัติการนะแต่เนื่องจากในแต่กะละกะลาก็มีชีวิตรักษาอยู่แล้วในกายะทัศกะลามีรูปชีวิตรักษาไหมครับมีอยู่แล้วแต่กะลาของรูปชีวิตมันไม่มีตังหาดังนั้นตรงนี้ใครสงสัยไหมวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปไม่สงสัยนะครับส่วนนี้กายะภาวะวัตถุ
รอบไหมครับผมไม่ได้ว่าประชดนาวะถามจริงเถอะเพราะท่านเรียนแล้วกลับบ้านแล้วเข้าใจนะคนสอนนี่กลับหน้านอนหลับสนิทเลยบางคนที่ท่านไม่เข้าใจผมเราเหมือนกับเราสื่อแล้วไม่ดีอ่ะมันจะไม่ค่อยสบายใจงั้นท่านเอาความเข้าใจกลับบ้านถามเลยนะครับไม่ต้องเรียนธรรมะไม่ต้องพายเลยครับส่วนใหญ่คนที่ในสมัยก่อนพุทธกาลคนสำเร็จภายหลังก็คือถามพระเจ้าเท่านั้นเลยใช่หรือเปล่าว่าทำไมไม่ได้พระเจ้าทายแล้วก็สำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าผมจะต้องเป็นพระเจ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเข้าใจผิดคือในฐานะที่พวกท่านนักศึกษาต้องถามความเข้าใจไม่ให้ขาดแต่เดียวพอถึงเรียนแล้วมีประโยชน์ทุกเวลานาทีหมดไปต้องซึมในความรู้เป็นมาสุดยานสามได้เพราะเราไม่แน่ใจว่าระหว่างชีวิตการถึงสุขเราจะสร้างมันได้ขนาดไหนแล้ววิญญาณนามรูปนี้เกิดพร้อมกันด้วยการอย่างเดียวใช่วิญญาณนามรูปตรงนี้เกิดพร้อมกันวิญญาณนามรูปเกิดพร้อมกันตรงนี้เท่านั้นพร้อมไม่พร้อมชุดนี้พร้อมตามเดียวหลังจากนั้นวิญญาณกับนามท่านว่าพร้อมไม่พร้อมพร้อมหลังจากปฏิบัติการจนตายวิญญาณกับนามจะพร้อมไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องไปเปลี่ยน3ประโยชน์ข้างในใหม่แล้วก็ลูกนึงอายุมากกว่าไม่ได้บอกลูกบอกว่าวิญญาณกับนามวิญญาณกับนามพร้อมไม่พร้อมพร้อมแต่วิญญาณนามกับลูกจะพร้อมไหมหลังจากนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วครับมีพร้อมขณะและขณะเดียวมีทั้งวิญญาณนามและลูกแต่หลังจากนี้วิญญาณจะเป็นปัจจัยให้นามอย่างเดียวที่พร้อมนอกนั้นไม่ลูกไม่พร้อมละเรามาดูประวัติการแสดงว่าชุดนี้ต้องเป็นสหชาตชาติหมดไหมวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามในปฏิสนธิการได้สหชาตปัจจัยถ้าเรียนตรงนี้เข้าใจใช่ไหมหาหน้าปัจจัยง่ายเลยวิญญาณเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิกรรมชโลกในปฏิสนธิการได้สหชาตปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามในประวัติการได้สหชาตปัจจัยไหมได้วิญญาณเป็นปัจจัยให้รูปในประวัติการไม่ใช่สหชาตปัจจัยเราจะดูกันต่อประวัติวิญญาณได้แก่โลกิยวิปากติเท่าไหร่ครับ32วิญญาณเป็นปัจจัยให้นามต่อเลยไหมต่อเลยไหมครับคือเจตสิกเท่าไหร่35โลกิยวิปากจิต32เป็นองค์ที่ชื่อว่าอะไรครับวิญญาณเจตสิก35เป็นองค์ที่ชื่อว่านามถามว่าหลังจากนี้อุปาทขณะเวลารูปเกิดมันจะสืบต่อกันแล้วใช่หรือเปล่าร่างกายเราเริ่มเติบโตมาเรื่อยๆมีกายก็เริ่มท่านเคยเห็นไม้จุดเล็กๆนิดนึงก่อนในการ Discovery เคยไปถ่ายทำครับจุดเล็กๆนิดเดียวเนื้อถ้าขยายแล้วเป็นหลายล้านเท่าจะเป็นโครงนิดนึงโครงนี้แหละเป็นโครงสันหลังของมันเป็นกายะและหลังจากนั้นในถีติขณะของปฏิสนธิเตโชธาตุที่อยู่ในกายะทศกัณฐ์เริ่มพัฒนาอาศัยปฐวีธาตุที่อยู่ในนั้นคือสันตนะเตโชเริ่มเกิดขึ้นทำให้เตโชธาตุที่อยู่ในกายผ่านมาสัปดาห์ที่1เป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำล้างเนื้อเป็นอะไรคะไอ้เป็นสีเหมือนงาก่อนแล้วน้ำใสๆแล้วเป็นอะไรชิ้นเนื้อเหลวๆแล้วก็มีขนาดโตเท่าไข่ไก่ในที่สุดเป็นปัญจสาขาแล้วหลังจากนั้นผ่านมาก็เริ่มบรรจุของโยนใส่เข้าไปในกายใช่หรือเปล่าของที่โยนใส่เข้าไปในกายมีผมขนเล็บฟันหนังอันนี้แหละเป็นกรรมชโลหรือเป็นอุตุชโลผมขนเล็บฟันหนังกรรมชโลมีเท่าไหร่มี18หรือ20ใช่หรือเปล่าผมขนและฟันอยู่ใน18มั้ยมันจะเป็นโลกเหมือนกันผมและฟันอยู่ใน18โลกมั้ย18โลกมีอะไรบ้างมาภาษาทารูป5ภาวะรูป2อัธยาศรูป1ชีวิตรูป1อวินิพพกรูป8
ล้วผมขนได้ฟันอยู่ตรงไหนไม่มีแต่อูตุชโลกเป็นอูตุที่อาศัยกรรมเกิดไหมตรงนี้คือกรรมไหมครับคือกายเป็นกรรมไหมครับเป็นนั้นเป็นอูตุที่อาศัยกายคือกรรมเกิดเราเรียกว่ากรรมปัจจยะอูตุชโลกหลังจากนี้ร่างกายต้องทยอยมีการทยอยเกิดทยอยดับไหมครับนับตั้งแต่ผีติขณะของปฏิสนธิเป็นต้นไปเป็นปวัตติกรรมชโลกแล้วใช่ไม่ใช่ใช่หลังจากตรงนี้เป็นต้นไปท่านเรียกว่าเป็นปวัตติกรรมชโลกฐานัตตลติกรรมชโลกเกิดพร้อมวิญญาณและนามรูปตรงนี้ใช่ไม่ใช่ปวัตติกรรมชโลกตรงนี้เกิดพร้อมวิญญาณและนามรูปตรงนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมกลับมาเมื่อผ่านมา5นาทีย้อนกลับมาในปฏิสนธิการตัวอุปาทขณะใหม่อุปาทขณะขณะแรกขณะเดียวเท่านั้นที่มีวิญญาณนามและรูปเกิดพร้อมถามว่าตอนผีติขณะมีประวัติกรรมชโลกไหมไม่มีตายเลยนะมีความติดกับมัชโลกไหมมีหลังจากนี้มีหมดแต่บางคนขณะแรกเดียวตายได้ไหมครับได้ก็ยังไม่ทันออกมาก็ตายก่อนไปได้กรรมตัดรอนก่อนไอ้ตรงนี้เป็นกรรมมัชโลกมีไม่มีถามว่าขณะนี้ขณะเดียวมีวิญญาณนามรูปและประวัติกรรมมัชโลกเกิดพอไหมพอไม่พอพอไหมครับพอไหมครับพอไม่พอคือไม่พอเพราะยังตอบไม่หมดย้อนกลับไป2นาทีในอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตขณะและขณะเดียวเท่านั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปถามว่าผีติขณะมีรูปทยอยเกิดทยอยดับอีกไหมมีถามว่าขณะนี้มีวิญญาณนามรูปเกิดพอไหมไม่พอแล้วไม่พอขณะนี้หลังจากนี้จนตายพอไม่พร้อมละไม่พร้อมจะพร้อมอีกทีนึงตอนไหนหน้าแล้วไปเกิดใหม่ดังนั้นวิญญาณนามถ้าเขาถามวิญญาณนามรูปในปฏิสนธิการท่านต้องตอบสหชาตชาติไหมสหะถ้าถามในประวัติการถามว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้รูปในประวัติการได้สหะไหมไม่ไม่สหะย้อนมาตรงนี้ใหม่ในประวัติการวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามอย่างนี้พร้อมไม่พร้อมพร้อมจะตอนไหนพร้อมหมดระหว่างจิตกับเจตสิกถามว่าหลังจากนี้มีประวัติกรรมชโลกเกิดไหมมียังมีอะไรต้องเกิดด้วยครับคือประวัติกรรมชโลกถามว่าประวัติกรรมชโลกนี้เกิดพร้อมวิญญาณและนามรูปตรงนี้ไหมไม่ชัดเจนน้ำหนักดีเลยครับไม่เกิดแล้วปวัตติกรรมชโลกตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมวิญญาณชุดนี้เป็นผู้ตามรักษาวิญญาณตรงนี้ครับตามไปดูแลกรรมชโลกตรงนี้เลยนึกออกไหมนั้นปวัตติกรรมชโลกตรงนี้ก็ต้องอาศัยกรรมวิญญาณตรงนี้แหละครับส่งผลมาให้ลายให้ประวัติกรรมชโลกผลละวิญญาณเลยใช่หรือเปล่าถามใหม่วิญญาณในปฏิสนธิการปองอุปาทขณะวิญญาณเป็นปัจจัยทั้งนามและรูปเลยใช่ไม่ใช่ใช่ในประวัติการวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามใช่ไม่ใช่ใช่ในประวัติการวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปด้วยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในประวัติกรรมชโลกอาศัยวิญญาณในภพก่อนๆใช่หรือเปล่าใ
ละเอียดไม่ละเอียดละเอียดมากถึงมากที่สุดนั่นแหละบรรทัดตรงนี้เดี๋ยวท่านจะไปขยายความตรงนั้นใหม่ละเอียดมากเลยครับได้ขอใหม่นะหลังจากอย่างพวกท่านทั้งหลายตอนนี้มีจักขุโสตฐานะใช่หรือเปล่าถามว่าทั้งหมดนี้เป็นลูกที่เกิดตอนไหนละพระติณกอดิกาละถามว่าลูกทั้งหมดนี้อาศัยจิตในภพนี้หรือเปล่าการที่จักขุประสาทเราดีเพราะว่ามีจิตดีอาศัยอะไรกามวิญญาณทดต่อเอาดูใหม่นะโลกิยวิปากจิต32ก็คือการส่งผลให้รับอารมณ์ดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ถูกไหมถูกอารมณ์ดีไม่ดีแต่ที่พูดถึงอารมณ์ที่อะไรครับดีหรือไม่ดีก็ได้ตอนนี้ท่านมีโลกิยวิปากดีหรือไม่ดีดีตอนนี้จักขุประสาทของท่านดีหรือไม่ดีดีบางคนก็เริ่มทำไมแล้วอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นข่าวใช่ไหมที่ทำที่ขอนแก่นทำแล้วทำไมตาบอดก็แสดงว่าอะไรส่งผลมาทำให้เขาตาบอดกามวิญญาณชนิดไหนมหากุศลรูปกุศลหรืออากุศลแสดงว่าตอนเกิดเนี่ยตอนช่วง11เนี่ยจักขุประสาทเขาดีไม่ดีดีจนอายุ60ปีอากุศลละจิตชุดนี้ตามไปเบียดทำให้เขาตาบอดแต่บางคนมีคนหนึ่งใช่ไหมที่ตาไม่บอดแต่เกือบก็แสดงว่าบุคคลได้อะไรส่งผลมหากุศลทุกวันนี้จักขุประสาทท่านดีไม่ดีดีใช่ไหมถามว่าจักขุประสาทที่ท่านเห็นดีอยู่จำเป็นไหมต้องรับอารมณ์ที่ดีไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะการส่งผลคนละทางเลยใช่ไหมนึกภาพออกไหมตอนนี้จักขุประสาทท่านดีไม่ดีดีเกิดจากอะไรส่งผลรักษาโยมมหากุศลแต่วันนี้จักขุดีแต่ไปเห็นเรื่องไม่ดีตัวเจตนาส่งหรือตัวจิตส่งจิตส่งเจตนาส่ง32นี่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่นึกออกไหมทำไมนะตรงนี้ที่อาจารย์จะยากที่สุดเลยส่งผลคนละทางเลยถามว่าชุดสีเหลืองชุดนี้ส่งอะไรบ้างส่งตอนเกิดใช่ไม่ใช่19แล้วส่งตอนรับอารมณ์ดีไม่ดีอีก32หมดหน้าที่ส่งละแต่ตัวตอนเกิดก็ยังมีการเกิดพร้อมกับชุดนี้แต่หลังจากตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราในประวัติการแต่อาศัยตัวจิตเหล่านี้เรียกว่ากรรมวิญญาณเนื่องจากตาพวกเรายังมีอยู่จักขุดีเนื่องจากมีมหากุศลมารักษาให้เรายังมีจักขุประสาทดีขณะที่จักขุประสาทดีเพราะว่าอะไรกำลังส่งมหากุศลจิต8ที่มีอะไรเป็นแกนนำมหากุศลเจตนาเรากำลังพูดถึงชุดตัวนี้อยู่ส่งให้ตาเราดีอยู่ไหมดีแต่เนื่องจากเราไปเห็นรูปารมณ์ดีไม่ดีไม่ดีถามว่าไม่ดีตรงนี้อะไรส่งตัวไหนส่งอาคุศลเจตนาส่งส่งคนละทางตาดีแต่เห็นไม่ดีแต่บางคนตาถ้าตาไม่ดีไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วยกตัวอย่างไปแล้วอันนี้เข้าใจไหมครับส่งคนละทางเลยยากนะครับละเอียดมากนะตรงนี้ละเอียดที่สุดเลยในทั้งหมดมองไม่เห็นภาพของนักเรียนที่มาเป็นชาติเก่าครับก็เลยเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดถึงกรรมวิญญาณก็คือในภพก่อนวิญญาณในภพก่อนนะครับวิญญาณในภพมันเกิดร่วมเกิดร่วมกับตัวนี้แหละมันเลยถูกเรียกว่าเป็นกรรมวิญญาณครับเกิดร่วมกับใช่มองไม่เห็นชาติมองเหมือนความจริงมันเกิดพร้อมกันนั่นแหละแต่แยกหน้าที่กันทำแยกหน้าที่ของเจตนาเจตสิกแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวจิตเวลาส่งเนี่ยทางนี้ส่งถูกไหมครับแล้วส่วนอีกทางหนึ่งทางนี้ก็เป็นการไปรักษากรรมชรุปอย่างเดียวเจตนาส่งผลให้วิญญาณถูกไหมครับส่งผลให้วิญญาณ
วิญญาณส่งนามรูปแต่ชุดนี้ส่งให้วิญญาณไหมส่งให้ปวัตติกรรมชรูปเท่านั้นเวลาส่งคนละช่วงคนละตอนเลยไม่จำเป็นว่ามากุศลเจตนาส่งแล้วตัวนี้ต้องส่งตามถ้าชุดนี้ส่งตามมันก็ต้อตาดีเห็นดีตลอดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเวลาตาดีแต่เห็นไม่ดีก็ได้จนกระทั่งผ่านมาช่วงหนึ่งตาเราเริ่มทำไมละเริ่มมัวละแต่เรายังพยายามดูธรรมะอยู่เห็นดีไม่ดีดีมันส่งคนละทางส่งคนละทางมีใครสงสัยไหมครับแล้วจิตชนนี้มันส่งผลในวัตถิกรรมจรูปแล้วมันส่งให้ตาปัญญาเกิดไหมอะไรนะคะส่งให้ตาปัญญาเกิดไหมตาปัญญาต้องอาศัยปัจจัยสิทธิในภพนี้ที่จะทำให้เกิดขึ้นตาปัญญาต้องอาศัยปัจจัยสิทธิคือการเจริญวิปัสสนาและตาไปเห็นสภาพรูปนามมันคนละกรณีไม่ได้อาศัยตัวนี้ถ้าพูดในยะโดยอ้อมก็ต้องอาศัยเหมือนกันให้บุคคลนั้นน่ะมีตาดีแล้วถึงจะเห็นพิจารณาสภาพธรรมได้แต่ถามว่าบุคคลนั้นตาบอดใช้ทางหรือพิจารณาทำได้ไม่ได้ได้ก็ใช้หูฟังเสียงเอาพอทบแล้วก็รู้ทางทุกอย่างสามารถเลือกปฏิบัติได้หมดไม่หมดเลยค่ะไม่รู้ว่าตมาพบคนเยอะจบปีใหญ่ปีนี้โทรแล้วจบไม่มีความรู้ดีจะตาปัญญาบอดไหมมันเกี่ยวกับอะไรเลยครับอ๋อตาจากจุดเขาบอดตัวนี้เหรอคะตาปัญญาตาปัญญาเดี๋ยวพวกเราก็ถือว่าตาปัญญาระบอดนะครับเราอย่างเราปัญญาตีเวลาชนเราก็ยังเป็นตาปัญญาบอดนะยังมีอวิชชาอยู่งั้นตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับเดี๋ยวจะไฮไลท์อีกรอบหนึ่งวิญญาณเนื่องจากในเจตนาเจตนามีสูงสองส่วนว่าโดยเจตนาเจตสิกอย่างเดียวเจตนาเจตสิกเกิดต้องมีจิตที่เข้ามาประกอบด้วยเจตนาเจตสิกชุดนี้แหละมีชื่อเรียก3ชื่อเป็นปุญญาอปุญญาและอเนชาเจตนาชุดเหลืองนี้แหละทำหน้าที่ส่งวิญญาณส่งวิญญาณเลยส่งวิญญาณใน2ช่วงส่งวิญญาณในปฏิสนธิกาและส่งให้วิญญาณเกิดในภาวะติกามีหน้าที่อยู่ส่งแต่วิญญาณแค่นั้นเองชุดสีเหลืองนะส่งให้วิญญาณคือนายปฏิสนธิวิญญาณ19เกิดแล้วก็ตามไปส่งในภาวะติวิญญาณด้วยไหมครับส่งคือภาวะติวิญญาณ32แค่นี้ท่านส่งอยู่2อย่างวิญญาณเกิดหรือยังเกิดแล้วเมื่อวิญญาณเกิดนะในปฏิสนธิการวิญญาณจะเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดพร้อมทันทีเลยไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมก็จะมีเจตสิกเข้ามาประกอบทันทีก็คือเจตสิก35และปฏิสนธิกรรมชรูป374วิญญาณก็เป็นปัจจัยให้อะไรต่อทันทีเลยนามและเป็นปัจจัยให้กับรูปทั้งหมดทำไมการเกิดพร้อมกันวิญญาณปัจจยานามรูปังตรงนี้เรียกทอก็ได้ครับอะไรนะครับตรงนี้เรียกทอรูปก็ได้สหกรรมคนไม่ได้เราถ้าเรียกหาเขาก็ต้องไปเรียกจิตดวงเดียวที่ประกอบอยู่ในนั้นวิญญาณปัจจยานามรูปังในปฏิสนธิกาลกลุ่มนี้ส่งผลตามไปในประวัติการท่านเรียกว่าโลกิยะวิปัสสติ32เมื่อมีวิญญาณเกิดแล้วในประวัติการวิญญาณจะเป็นปัจจัยให้นามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวิญญาณปัจจยานามังแต่เนื่องจากรูปที่เกิดครั้งแรกนั้นน่ะกำลังทยอยเกิดทยอยดับไปเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ยังมีปวัตติกรรมชรูปอยู่
แต่ภวติกัมมัชโลไม่ได้อาศัยวิญญาณในภพนี้เกิดเลยภวติกัมมัชโลอาศัยวิญญาณในภพก่อน25แต่ถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายก็20ดวงนี้สำหรับใน5ดวงนี้เป็นของใครยี่สิบห้าส่งเราหมดไหมส่งกี่ดวง20ถ้าเป็นพรหมท่านก็ได้เป็นรูปใครของท่านไปถามว่าคนที่เกิดไปเกิดเป็นรูปประพรหมจักขุประสาทของท่านดีอย่างเดียวเลยไหมดีค่ะดีมากดีไหมดีแต่ถามว่าดีเนี่ยจำเป็นท่านต้องเห็นดีด้วยไหมไม่จำเป็นก็เหมือนกันกามวิญญาณชุดนี้ก็เลยตามมาส่งผลให้อะไรให้กับปวัติกรรมมัชโลถามว่าวิญญาณในปฏิสนธิการเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดพร้อมวิญญาณในปวัติการเป็นปัจจัยให้นามเกิดพร้อมวิญญาณในปวัติการเป็นปัจจัยให้ปวัติกรรมมัชโลเกิดหรือเปล่าปวัตติกรรมชโลกต้องไปอาศัยกรรมวิญญาณในภพก่อนถามว่าปวัตติไอ้โทษครับกรรมวิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยให้อะไรอย่างเดียวในภพนี้ปวัตติกรรมชโลกเท่านั้นแสดงว่ากรรมวิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยให้รูปในภพนี้เท่านั้นวิญญาณในภพนี้เป็นปัจจัยได้ทั้งนามและรูปวิญญาณในภพนี้เป็นปัจจัยทั้งนามและรูปถ้าเป็นปัจจัยทั้งนามและรูปทีเดียวพร้อมกันต้องการไหนปฏิสนธิการวิญญาณเป็นปัจจัยเฉพาะนามเท่านั้นเกิดพร้อมในปวัติการปวัติกรรมชโลกต้องไปอาศัยกรรมวิญญาณในภพก่อนนั้นกรรมวิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยให้ปวัติกรรมชโลกเป็นสหะได้ไม่ได้สหชาตะไหมครับสหชาตะไหมข้ามชาติกันอย่างนี้สหะว่าไม่ใช่สักกลุ่มนี้สหชาตะไหมสหะถามว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้ปวัติกรรมชโลกต้องอาศัยความแรงกล้าไหมได้เพียงแค่ปะกะตูปะนิสยปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปชุดนี้สหชาตะแน่ซึ่งอยู่ในคำถามหนังสือด้วยไว้เราค่อยไปเรียนกันรายละเอียดนะครับแล้วกรรมวิญญาณในภพก่อนตรงไหมควรที่กรรมจะลดหนึ่งนี้อะไรเป็นตัวตรงมาส่งปวัติกรรมชโลกเหรอคะเขากำลังส่งมาในฐานะของความเป็นอุปถัมภ์แล้วล่ะถูกไหมครับมาอุปถัมภ์หรือมาตากรองตอนนี้ตาท่านดีอยู่ตาหูจมูกดีอยู่ก็แสดงว่ามหากุศลจิตตรงนี้ส่งตอนนี้ตาดีแต่เห็นไม่ดีแสดงว่ามหากุศลจิตตรงนี้ส่งแต่เห็นไม่ดีอะไรกำลังส่งอกุศลเจตนาโทรทานเลยนะแล้วยังอาตมาเกิดมาตาดีแต่เมื่ออายุ20กว่าตาตาสั้นเนี่ยมันตาสั้นแสดงว่าอะไรเบียดละอาคุสนและจิตลักษณะตาสั้นเห็นดีไหมเห็นดีแสดงว่าอะไรส่งมหาคุสนเจตนาส่งพอละช่วงถ้าบางคนพวกเราต้องอันเดียวกันแสดงว่าต่อถ้าตาดีก็ต้องเห็นของดีไม่ได้โทษครับเห็นสิ่งดีๆไปตลอดเลยเสร็จใช่ไหมเพราะตาดีเห็นสิ่งไม่ดีก็ได้ตาบวมเห็นธรรมะก็ได้บางคนต้องเอาแว่นใส่แล้วเอามาขยายดูหนังสือธรรมะอีกแสดงว่าตาเขาไม่ดีใช่หรือเปล่าขณะที่เขาส่องแว่นขยายตาเขามีอะไรเข้ามาเบียดอกุศลตัวไหนอกุศลเจตนาหรืออกุศลจิตไม่ได้นะเอาใหม่ตาเขาเริ่มไม่ดีตาข้างในเริ่มไม่ดีอะไรมาเบียดกำลังดูธรรมะมหากุศลเจตนาส่งคนละทางครับแล้วรูปผมที่อาคุณจอมไปเบียนได้ไหมตัวธรรมวิญญาณเหรอครับรูปผมรูปผมรูป
รูปประพรมได้ทำให้ท่านบางทีได้รับอารมณ์ไม่ดีเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอยากจะเห็นก็ไม่ได้เห็นอยากจะฟังธรรมก็ไม่ได้ฟังแล้วรูปประพรมไปมีขยะอะไรนะครับรูปประพรมบนตรงนี้ขยะมีอะไรนะมีเยอะแยะใช้ชีวิตก็เหมือนเราบางคนถามว่าเอ้ยรูปประพรมไปอยู่ข้างบนเขาทำรายการมานั่งคุยกันตลาดนั่งกับลูกกับลูกก็มานั่งคุยกันอันนี้เรากลับไปตามเนื้อความใหม่นะอ้าวทุกคนเดี๋ยวมาสรุปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งและ
สิทธิ์ที่ประกอบกับโลกียะวิบัติสิทธิ์32และกามัชโลปรากฏเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอาศัยอะไรครับวิญญาณวิญญาณนะครับคืออะไรกุศลอกุศลวงและอะไรกามวิญญาณในภพไหนในภพตอนก่อนและอะไรวิปากวิญญาณในภพนี้เป็นเหตุว่ากุศลอกุศลกามวิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยให้อะไรอย่างเดียวกุศลอกุศลในกรรมวิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยให้อะไรในภพนี้อย่างเดียววิปากวิญญาณในปฏิสนธิการเป็นปัจจัยให้อะไรนามและรูปไหมนามและรูปในประวัติการโลกียะ32เป็นปัจจัยให้นามอย่างเดียวใช่ไม่ใช่ใช่ไหนคุณนี้ยากไม่ยากครับยากทุกปีเลยครับตรงนี้จะไฮไลท์ค่อนข้างนานเลยดูคำถามไหมครับเป็นผู้ต่อไปครับท่านยังไหวอยู่ไหมครับพูดครับไหวไม่ไหวพูดครับถามว่าคุณถ้ากลับมาถามคุณนี้พอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวจะแสดงทีหนึ่งตอนคู่ของมันจริงๆนะจะเดินออกมาใช้งานอีกหนึ่งรอบงั้นเราลองช่วงที่ท่านอื่นจดเราลองมาพูดพร้อมกันเลยตั้งแต่ถึงคู่ไหนแล้วครับถึงคู่นี้เราก็บอกว่าอะไรครับปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารทำทั้งสามประการนี้ปรากฏเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ในสัจจะสี่ปุพันตะหนึ่งอปรันตะหนึ่งปุพันตาปรันตะหนึ่งปฏิจจสมุปบาทหนึ่งรวมแปดประการเป็นนี้เองโลกียะวิปากจิต32ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุเจตสิกที่ประกอบกับโลกียะวิปากจิต32กรรมชรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกุศลวิญญาณคือกุศลอกุศลวงเล็บกรรมวิญญาณในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณในภพนี้เป็นเหตุผู้ต่อไปนามรูปกับสลายตนะตอนขึ้นผู้ต่อไปเคลียร์นะครับผู้นี้ถามได้อีกเจตสิกที่ประกอบกับโลกียะ32กรรมชรูปปรากฏขึ้นเพราะวิญญาณ2ส่วนต้องมีวิญญาณเท่าไหร่กันเนี่ย
นเราเก็บของเก่ามาก่อนก็คือปฏิสนธิใช่19ถูกมั้ยฮะเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดเจตสิก35ที่ประกอบกับปฏิสนธิเท่าไหร่19แล้วมีอะไรเกิดพอมั้ยมีอะไรเกิดพอมั้ยครับมีก็คือปฏิสนธิกัมมะสรูปวิญญาณเป็นปัจจัยอะไรวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปประวัติการวิญญาณคืออะไรโลกิยะคุณครับโลกิยะวิบาก 3.2 เป็นปัจจัยให้อะไรให้นามคือเจตสิก 35 ต้องประกอบกับอะไรครับที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิต32แล้วก็มีประวัติกรรมชรูปเกิดไหมก็คือประวัติกรรมชรูปแต่ประวัติกรรมชรูปเกิดจากอะไรกรรมมะวิญญาณในภพก่อนก่อนๆไปเลยย้อนอดีตไปเรื่อยๆไม่ใช่พบก่อนติดกับพบนี้นะพบขณะนี้จากอุปสรรคเราดึงมาจากพบก่อนอีกขณะนึงจากอุปสรรคใช่อาจจะพบกายเป็นอสงไขยก็ได้ก่อนๆย้อนไปแหละที่ส่งมาได้ตลอดไม่ใช่ว่าพบก่อนติดกับพบนี้เท่านั้นก่อนๆไปแปลว่าฐานะที่2ที่2ที่2ได้ตลอดใช่ส่งได้ตลอดนะตรงนี้คราวนี้เรากลับมาดูองค์นี้ชื่อว่าอะไรเราเรียกองค์ปฏิจจ์เรียกว่าอะไรนะวิญญาณเจตสิก35เรียกว่าอะไรนามปฏิสนธิกรรมชรูปเรียกว่าอะไรรูปแสดงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปถูกไหมถูกในประวัติการเราเรียกสัมสาเราเรียกว่าวิญญาณเจตสิก35เราเรียกว่านามประวัติกรรมชรูปเราเรียกว่ารูปวิญญาณปัจจยารูปังคุณนี่ใช่ไหมวิญญาณปัจจยารูปังคือวิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยให้รูปในภพนี้คราวนี้เราจะเดินงานของนามรูปเป็นปัจจัยให้อะไรแล้วครับสลายตนะมันวนอยู่ตรงนี้ละวนอยู่แค่เดียวเองเดิมวิญญาณเป็นประธานมีเจตสิกเข้ามาประกอบลางยกวิญญาณเป็นประธานเรายกจิตเป็นประธานจิตนั้นเรียกว่าวิญญาณเรายกเจตสิกเป็นผลของวิญญาณเจตสิกนั้นเรียกว่านามตอนนี้ยกอะไรขึ้นมาเป็นประธานนามแล้วต้องไปประกอบกับอะไรอีกประกอบกับอะไรครับปฏิสนธิจิต19เดิมราดแรกปฏิสนธิจิต19ถูกเรียกว่าอะไรโดยมีเจตสิกเป็นผลตอนนี้ยกเจตสิกเป็นเหตุแล้วมีอะไรมาเป็นผลปฏิสนธิ49ท่านปฏิสนธิ49เรียกรอบหลังเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นมนายตนะถือภาพยาเป็นมนายตนะตรงนี้ถูกเรียกว่าเป็นอะไรทันทีเลยเป็นมนายตนะวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามนามเป็นปัจจัยให้มนายตนะต่อกันเลยเห็นภาพไหมครับมันวนกลับไปกลับมาแล้วแต่จะเรียกถ้ายกจิตขึ้นเป็นประธานจิตนั้นต้องชื่อว่าอะไรครับวิญญาณเจตสิกที่เข้ามาประกอบเจตนั้นชื่อว่านามยกนามเป็นประธานเจตสิกเวลาประกอบมันก็ต้องประกอบอยู่ในจิตอีกใช่หรือเปล่าแล้วแต่ว่าสัมปโยคะหรือสังฆะอันไหนยกเจตสิกขึ้นมาเจตสิกต้องถูกชื่อว่าอะไรทันทีนามจิตลากหลังต้องถูกเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นมนายตนะมีท่านไหนสงสัยส่วนนี้ไหมครับ
จิตสามารถเรียกได้หลายชื่อไหมครับได้เยอะแยะมากมายแล้วแต่จะเรียกงั้นตอนนี้เราจะยกอะไรขึ้นมาเป็นประธานเท่านั้นเองถ้ายกจิตจิตนั้นต้องชื่อว่าอะไรทันทีวิญญาณยกเจตสิกมาก่อนต้องชื่อว่านามยกเจตสิกขึ้นมาเป็นประธานบ้างแล้วเอาจิตเป็นผลบ้างจิตก็ต้องถูกเรียกว่าเป็นมนาเดิมรูปไปนี้รูปมีกี่รูปบ้างมี3 7 4เป็นรูปทั้งหมดใช่ไหมใช่ถูกไหมครับถามว่ารูปทั้งหมดจะเป็นอายตนะทั้งหมดไหมไม่หมดไม่หมดไม่หมดถามว่า3รูปในนี้จะเป็นอายตนะได้กี่อายตนะ1เท่านั้นถูกแล้วคือกายายตนะงั้น3รูปเป็นอายตนะได้1คือกายายตนะท่านเดินไม่ออกทันไหมครับทั้งหมดเราเรียกว่ารูปไหมครับ7รูปนี้เรียกว่ารูปทั้งหมดแต่ทั้ง7รูปจะเรียกอายตนะทั้งหมดไหมเรียกได้กี่อายตนะ5อายตนะเรียกว่าปัญจายะตนะ4รูปของพรถูกเรียกว่ารูปทั้งหมดเลยไหมใช่4รูปของพรถูกเรียกว่าทั้งรูปทั้งหมดไหมเรียกว่ารูปทั้งหมดถูกเรียกเป็นอายตนะทั้งหมดไหมถูกเรียกเป็นอายตนะได้กี่อายตนะ2คือจักขุอายตนะและโสตอายตนะวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามนามเป็นปัจจัยให้มนายตนะรูปเป็นปัจจัยให้ปัญจายตนะ5อันเป็นรูปมนาบวกกับปัญจากลุ่มนี้กลายเป็นอัจฉติกายตนะ6เลยไหมเป็น6ไหมเป็นไม่เป็นเป็นนะอัจฉติกายตนะ6เกิดขึ้นเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยเห็นไหมครับงั้นขับตัวจิตาก็พวกเราทั้งหลายเวลาตอนเกิดเรามีกี่รูปมี3เรามีกี่อายตนะ1แล้วมันจะเกิดอยู่ตรงนั้นแหละวิญญาณนามรูปวิญญาณนามนามมนารูปปัญจานี่เป็นช่วงปฏิสนธิอย่างเดียวอันนี้ปฏิสนธิอย่างเดียวยังไม่พูดถึงภาวะติการภาวะติการนี่ตื่นเลยภาวะติการกำลังจะพูดถึงต่อนั้นตรงปฏิสนธิการวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้สลายตนะเห็นไหมกลุ่มนี้เราเรียกว่าอะไรครับทั้งหมดเราเรียกว่าปัญจายตนะ5รวมมนากับรวมปัญจายตนะ5กลายเป็นอะไรครับอัจฉติกายตนะ6เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยอัจฉริกายตนะ6เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปในปฏิสนธิการเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปนามและรูปเป็นปัจจัยให้อัจฉริกายตนะ6ยกตัวจิตมีเจตสิกมาประกอบจิตนั้นต้องถูกเรียกชื่อว่าเป็นวิญญาณเจตสิกต้องถูกเรียกชื่อว่าเป็นนามยกเจตสิกขึ้นมาแล้วมีจิตเข้ามาประกอบอยู่ทีหลังจิตรอบแรกถูกเรียกชื่อวิญญาณจิตรอบที่2ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมนายปนะในประวัติการรูปพบหมดเลยไหม7
3 7 4ครบ7มั้ยครับทุกๆกำเนิดครบผมไม่ครบครบดู7ใน7เนี่ยเป็นอายตนะได้กี่อายตนะ5เราเรียกว่าปัญจายตนะทุกกำเนิดได้ครบหมดในปฏิการแสดงว่าในปฏิการวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามวิญญาณเป็นปัจจัยให้โลกเห็นไหมครับในปฏิการวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามเท่านั้นแล้ววิญญาณในภพก่อนก็เป็นปัจจัยให้ภวติกรรมชรูปเท่านั้นถ้ารวมความพูดรวมกันก็คือวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามและรูปถูกไหมครับวิญญาณถ้าว่าพูดแยกส่วนนะวิญญาณเป็นปัจจัยนามอย่างเดียววิญญาณในภพก่อนเป็นปัจจัยภวติกรรมชรูปเท่านั้นถ้าพูดภาพรวมวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปนามและโลกเป็นปัจจัยให้อัจฉริกายตนะรวมทุกการรวมกันเลยพูดเป็นคราวเดียวว่าอัจฉริกายตนะ6ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุถ้าทำอกุศลยานสัมท่านจะอยู่แทนนิพพานดูถ้าแต่มากกว่านี้ล้นไปเหยียดกายวิญญาณระดับแล้วดูจากติดตัดชลุกท่านแล้วนะท่านเห็นด้วยไหมเห็นเบรกไว้ก่อนดูสันนกไว้พูดต่อไปแล้วค่อยๆปะเพราะฉะนั้นเอาวิชาถึงสลายยตนะครับงวดหน้าจะขึ้นของเก่าซ้ำอีกรอบมะตัวเอานะให้ชัดไปทุกรอบเลยแม้ตอนนี้เราจะเดินไปช้าๆไปเรื่อยๆแต่ท่านต้องช่วยผมนิดนึงนะถ้าวันนี้ท่านต้องไปทำการบ้านไปอ่านที่เรียนมาเท่านั้นพอนะครับแล้วอาจารย์ประมาณจะบานจะว่าไอ้ลูกจะทำทหารมาช่วยมันทำอะไรนะครับไอ้ลูกเกิดจากลูกมันเกิดจากกรรมจีนเป็นตัวทหารกรรมก็จะจัดสรรลูกเมื่อลบเกิดแล้วเวลาเราเคลื่อนกายเราที่เป็นกรรมชโลกเคลื่อนไปกายเป็นอะไรทันทีเลยกายเป็นจิตอาชโลกเวลาเราเคลื่อนกายเป็นจิตถูกไหมครับกายนี้เราเกิดจากกรรมไหมเวลาเราเดินด้วยกรรมกายเป็นอะไรทันทีจิตอาชโลกในกายเราเนี่ยข้างในจะต้องมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงมีพลังงานอยู่ใน